بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้นะผมไม่ได้นึกเอาเองเพราะมีรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรอยมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะอ์ดีอะบะดาكتاب الله وسنتي นบีบอกฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งถ้าแม้ว่าท่านทั้งหลายยึดมันไว้2สิ่งเนี่ยหลังจากที่ฉันจากไปแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลง2สิ่งนั้นก็คือกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นหัวข้อในวันนี้มันน่าติดตามตรงที่ว่าเป็นหัวข้อที่นำมาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยืนยันรับรองว่าผู้ศรัทธาถ้ายึดมั่นกุรอานแล้วก็หะดีษไม่มีหลงพี่น้องครับในขณะที่สังคมเราแตกไม่แตกยอมรับมีหลายกลุ่มไหมมุสลิมมีหลายกลุ่มไหมมีอย่าบอกว่ากลุ่มเดียวผมถึงบอกว่าวันนี้เราเนี่ยพยายามที่ถูกชี้ผิดแต่กลับมีปัญหาว่าเรานี่มาสร้างความแตกแยกถ้าเราไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกลัมยะกุนิลลดีนะกัฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนมุนฟักีนฮัตตาตะตีฮุมุลบัยนะอายะอัลกุรอานอายะนี้ลงที่มักกะห์แต่ก่อนหน้านั้นก็รวมกันไม่ว่าจะเป็นพวกบรรดามุชริกีนบรรดากาเฟรบรรดากลุ่มที่ไม่เอาศาสนาอะไรกันแล้วแต่เขารวมกันอยู่ดีๆเขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะใครอยากทำอะไรทำใครอยากนับถืออะไรเชิญใครอยากกราบไหว้เจวิตเชิญใครอยากหาหมอดูเชิญเขาอยู่กันมาอย่างปกติเขารักใครเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยแต่เวลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาแตกไม่แตกแตกอัลลอฮ์ยืนยันไม่เคยปรากฏเลยว่าบรรดาลัมยะกุนิลลดีนะกัฟะรูพวกบรรดากาเฟรวัลมุชริกีนแล้วก็พวกบรรดามุชริกีนเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลย ลัมยะกุนิลลดีนะกัฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบพวกบรรดาไอ้นั่นอีกอะห์ลุลกิตาบพวกนะซอรอพวกยะฮูดีเขาอยู่กันอย่างปกติมุชริกเขาก็อยู่กันอย่างปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรมุมฟักกีนะฮัตตาตะติยุมุลบัยนะพวกนี้ไม่เคยแยกออกจากกันอิมฟิซอนไม่เคยแยกออกจากกันเขาอยู่กันทำมาค้าขายเขาอยู่เขาฮัตตาตะติยุมุลบัยนะจนกระทั่งบัยนะก็คืออะไรความจริงก็คืออัลลอฮ์ได้ส่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอส่งมาปุ๊บมาบอกเฮ้ยไอ้ที่ท่านทำน่ะผิดไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแตกไม่แตกแตกสังคมแตกฉะนั้นพี่น้องครับยังไงมันก็ต้องแตกนบีก่อนตายวะซิยะห์ไว้หมดสั่งเสียไว้หมดว่ามันจะต้องแตกสตัฟตะริกุอุมมะติอะลาตะลาติวะซะบะอีนฟิรกะห์กุลลุฮาฟินนาริลลาวาฮิดะห์ต่อไปประชาชาติฉันจะแตกออกเป็น73กลุ่มทุกกลุ่มลงนรกยกเว้นไว้กลุ่มเดียวซอฮาบะห์ก็ถามกีละมันฮิยะยารอซูลุลลอฮ์ใครกันละที่รอดที่ไม่ลงนรกอยู่ดีๆก็โบ๊ะมาเลย73กลุ่มลงนรกทั้งหมดเว้นไว้แต่กลุ่มเดียวบายแล้วมันใครละที่รอดมันฮิยะใครกลุ่มไหนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบี
ลุ่มที่รอดเนี่ยก็กลุ่มที่เนี่ยที่ฉันทำอยู่ที่ฉันเนี่ยที่ปฏิบัติตามฉันเนี่ยแล้วเราบรรดาซอฮาบะห์ที่ปาดเปลืองนี่คือกลุ่มที่รอดฉะนั้นหัวข้อในวันนี้มีอะไรให้กลับไปยึดกุรอานและหะดีษพี่น้องครับอย่าหลงตักกะว่าละอุลามะไปไว้ไหนพี่น้องครับถามว่าก่อนที่เราจะรู้ภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียนมาเองป่ะเราใส่มาในสมองเองป่ะเปล่าเราก็มีครูมีปราชญ์มีอุลามะที่เขาสอนเราอันอย่างนั้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 นเขาสอนเราไม่ใช่เขาไม่สอนไม่ใช่เราไปได้มาเองให้เรารู้ว่าภาษาอาหรับแปลแบบไหนอะไรยังไงให้เรารู้ว่าหะดีษแบบไหนอะไรยังไงให้เรารู้ว่ากุรอานเป็นงั้นเราผ่านปราชญ์มั้ยผ่านเราผ่านปราชญ์นะแต่ปราชญ์สอนเราไปไหนอ่ะสอนเราให้ไปรู้จักปราชญ์สอนเราให้หยุดที่ความคิดเขาหรือเขาพาเรากลับไปหาอัลเลาะห์ว่ารอซูลว่าพี่น้องต้องเข้าใจตามนี้นะเพราะพี่น้องไม่งั้นจะโดนหลอกจากบรรดาผู้รู้บางคนเอ้ยเราต้องเอาปาดเราต้องหยุดอยู่แค่ปาดปาดไม่ได้รับวะฮีและปาดเองผมยังไม่เคยเจอปาดคนไหนระดับบิ๊กที่เขาบอกว่าพี่น้องให้ตามฉันนะให้หยุดอยู่ที่ฉันนะอย่าไปฟังใครนะไม่เคยแม้กระทั่งสี่มัซฮับสี่มัซฮับอิหม่ามมาลิกีบอกว่าฉันเนี่ยมีผิดมีถูกมัซฮับอิหม่ามมาลิกีบอกฉันเนี่ยมีผิดมีถูกฉันเป็นมนุษย์อินนามาอานาบาชารุนฉันนี่เป็นมนุษย์อิหม่ามชาฟิอีก็บอกอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าเกิดว่าหะดีษที่ฉันนำเสนอไปมันถูกต้องนั่นแหละแนวทางฉันถ้าไม่ถูกต้องฟัดริบุกาลิลฮาอิดเอาคำพูดนั้นคว้างไปที่กำแพงพี่น้องครับแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงนี่ขนาดมัซฮับนะยุค300ปียุคซะลาฟุซซอลและยังไม่ได้มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองนะพูดถูกหมดแต่ทั้งหมดทั้ง4มัซฮับพาเรานู่นเวลาเขาตกเถียงปัญหานี่พี่น้องครับเวลาเขาตกเถียงปัญหาเนี่ยแต่ละคนพยายามเอากุรอานแต่พยายามเอาหะดีษมาบางคนใช้ทัศนะลอยๆบางทัศนะนี่ใช้ทัศนะลอยๆนะก็ต้องยอมรับมีมัซฮับบางมัซฮับก็ต้องแพ้ไปก็ต้องยอมจำนนไปเพราะตัวเองไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเข้าใจนะครับมันมีรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถามว่าเราผ่านปราดไหมเราผ่านเราเอาปราดนะไม่งั้นเราจะมาอ่านอลิฟบาตาตาจิมกันได้ยังไงอะเราจะมาแปลนู่นได้ยังไงถ้าเราไม่มีครูอะแต่ครูสุดท้ายแล้วเวลาครูสอนเราเขาก็จะให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกับที่บรรดามัซฮับได้สอนเอาไว้เข้าใจนะครับและนับภาษาอะไรอุลามะในยุคนี้มีผิดมีถูกแน่นอนเหลือเกินจะถามว่าเราจะรู้ได้ไงมีก็ดูในเรื่องนั้นๆในการอ้างหลักฐานว่ามันสอดคล้องกับกุรอานและหะดีษไหมมันใช่ไหมถ้าไม่ใช่กองคองไว้ก่อนใจเย็นๆกองไว้อ้าวอุลามะเราต้องตามหมดไหมอุลามะทั้งหมดเพราะบางเรื่องอุลามะก็ไม่ตรงกันแล้วให้ทำยังไงอ่ะเราก็ดูสิคนนี้ว่าไงเอาไหนว่ามันสิในเรื่องเดียวกันเนี่ยที่ไม่ตรงกันเนี่ยเอาไหนว่ามันคนนี้ว่ามันไปดูหลักฐานนี่ก็โอ้หลักฐานอันนี้นี่ซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมเลยอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงก่อนที่จะโยนให้เช็ควันนี้มีประเด็นยังฮอตยังฮอตผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นเวลาวันศุกร์เนี่ยเวลาละหมาดวันศุกร์โต๊ะก็เตะขึ้นคุตบะใช่ไหมโต๊ะก็เตะขึ้นคุตบะเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่าในคุตบะที่สองนี่โต๊ะก็เตะจะอ่านดุอาใช่ไหมใช่ไหมอัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิรกวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนอัลลอฮุมมะอย่างนั้นอัลลอฮุมมะอย่างนี้ยกมือหรือไม่ยกมืออุลามะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม
มันถึงได้เป็นบ้านเราถึงได้มีการยกเนี่ยข้างล่างก็ยกโต๊ะขอเตบก็ยกอัลลอฮุมมาอย่างนั้นอัลลอฮุมมาอย่างนี้ข้างล่างก็ยกนะมะมูมที่นั่งฟังคุตบะก็ยกแต่มีกลุ่มหนึ่งบอกบิดาอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งบอกบิดาเอาแล้วใครถูกใครผิดอ่ะใครถูกใครผิดเอาไปดูสิกลุ่มที่บอกบิดาเนี่ยพูดได้ไงไหนมีคุณมีหลักฐานอะไรพอเราไปตรวจสอบแล้วพี่น้องครับหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมเดี๋ยวผมจะนำเสนอทั้งสองฝั่งให้พี่น้องได้เห็นภาพไอ้ที่บอกไม่บิดาทำได้เป็นอะไรยกมือหนักกระบาลไงอันแหนมคนว่างั้นอัลลอฮ์ยกมือนะดีขึ้นนะโหยกมือนบีไม่เคยยกไงแม่สวนใจเย็นใจเย็นฟังหลักฐานแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันฝ่ายที่บอกบิดาบอกว่ามันจะยกได้ยังไงล่ะมันเป็นบิดาเพราะนบีไม่ได้ทำมีรายงานจากเนี่ยบันทึกโดยเซียมุสลิมท่านอุมาร์บินรุไอบะเป็นซอฮาบะของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะนะไปละหมาดตามหลังคนที่เป็นตาบีอีนอะไรละตาบีอีนนบีซอฮาบะซอฮาบะนี่เห็นนบีท่านนบีจะเรียกว่าซอฮาบะตายในสภาพเป็นมุสลิมจะเรียกว่าซอฮาบะพอซอฮาบะมีลูกมีลูกมีหลานเกิดมาเนี่ยพวกนี้เขาเรียกตาบีอินตาบีอินทันซอฮาบะแต่ไม่ทันนบีพี่น้องต้องเวลาตาบีอินพี่น้องต้องรู้พอรู้เลยคนรุ่นตาบีอินอ๋อเป็นคนที่เห็นซอฮาบะแต่ไม่ทันนบีบรรดานี่ต้องจำนะเรื่องคนเนี้ยวัยรุ่นแม่พอพูดนักบอลแล้วโอ้โหมันอยู่สโมสรนั้นมันย้ายมารีนมาดริดแล้วมันได้ค่าตัวเท่านั้นเฮ้ยทีอย่างนั้นจำแม่นเลยโอ้โหมันย้ายอย่างนั้นนะมันไปอยู่สโมสรนั้นนะตอนนี้นะซาลาซาเลซาเลซาเลเนี่ยอยู่นู่นเองอะไรลิเวอร์พูลโอ้ยมันอย่างนั้นยิงตรงนั้นโอ้โหจำแม่นเลยประวัติพอถามประวัติซอฮาบะแบบอ่ะดูต่อท่านอุมาร์บินรุไอบะนี่เป็นซอฮาบะเห็นคนที่ชื่อบิชบินมัรวานเป็นตาบีอินบิชบินมัรวานเป็นตาบีอินแต่ทำหน้าที่โต๊ะขอเตบเท่ากับว่าคนเขาเป็นรุ่นตาบีอินเขาเคยเห็นนบีไหมผมอธิบายไปแล้วแหมแจกข้อสอบไม้มาทีพุ่งบอกไปเมื่อกี้พอถามปุ๊บงงอีกแล้ว นบีซอฮาบะตาบีอินซอฮาบะท่านเห็นนบีเข้าใจยังซอฮาบะแต่ตาบีอินก็เป็นคนรุ่นต่อมาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งท่านเห็นซอฮาบะแต่ไม่ท่านนบีโต๊ะคอเตบนี่เป็นคนรุ่นตาบีอินท่านซอฮาบะกับซอฮาบะนั่งอยู่นั่งฟังอุตบ้าอยู่คนเป็นโต๊ะคอเตบเป็นคนรุ่นตาบีอินเอาละในรายงานบอกว่าร้อยอะไรนะท่านอุมาร์บอกว่าร้อยตูบิชบินมารวานฉันได้เห็นบินบิชบินมารวานบิชบินมารวานรออาบิชบินมารวานได้อะไรได้เห็นได้เห็นบิชบินมารวานทำอะไรรอฟะอายะไดฮิรอฟิอันยกสองมือบนมิมบัรในหะดีษบทอื่นๆมาอธิบายอีกนั่นเป็นการละหมาดยามุลจุมอะห์วันศุกร์โต๊ะกระเตบขึ้นเห็นบิชบินมัรวานยกมือพี่น้องครับท่านอุมาร์บินรุไอบะซึ่งเคยละหมาดกับท่านนบีละหมาดวันศุกร์กับท่านนบีพอเห็นยกมือปุ๊บเนี่ยนะท่านอุมาร์บินรุไอบะบอกรับบะฮัลลอฮุฮาไตนิลยะไดขอให้สองมือของเจ้าได้รับความพินาศ
เล่นเลยเล่นเลยเล่นกลางมิมบัตเด้อเอาสิข้างล่างนี่ตกเตะไม่ถูกก็บะฮัลลอฮุฮาไตนิยะไดขอให้สองมือของเจ้าได้รับความมินนาฉันละหมาดหลังท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทำอย่างนี้เคลียร์มั้ยแต่นบีจะทำงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีอิหม่ามนะวะวีมัซฮับอิหม่ามชะฟิอีบอกว่าไม่มีซุนนะห์นะที่จะมายกมือทั้งไอ้โต๊ะคอเตบกับคนที่นั่งฟังคุตบะห์ไม่มีนะพี่น้องแต่บ้านเราส่วนมากมีไหมยกไม่ยกยกเอาสิยังไงกูยกแล้วคุยด้วยนะกูนี่มัซฮับชะฟิอีถ้าอิหม่ามชะฟิอีไม่มีซุนนะห์ให้ยกไอ้กลุ่มที่บอกว่ายกได้ทำไมยกทั้งที่มัซฮับอิหม่ามชะฟิอีบอกยกไม่ได้ไม่มีซุนนะห์ไม่มีไม่อยากจะบอกเช็คบินบาสมาบอกเช็คบินบาสบอกอุลามะห์คณะใหม่เนี่ยบอกวะฮาบีกองไว้ก่อนพอเรางัดขึ้นมาบอกเอ่ยชื่อมากูจะอ้วกแล้วบางคนบอกเอ่ยอิบนุไซมีนเช็คอัลบานีเช็คบินบาสพวกนี้คณะใหม่หมดเอาอิหม่ามนะวะวีในสายท่านเลยอิหม่ามนะวะวีรอฮิมาฮุลลอฮ์อิหม่ามนะวะวีบอกไม่มีซุนนะห์ให้ยกฉะนั้นเวลาพี่น้องไปละหมาดที่ไหนไม่ต้องยกอ้าวแล้วที่เขาบอกว่ายกแล้วเข้ามาจากไหนน่าสนใจพี่น้องครับเขาบอกทำไมจะยกไม่ได้วะเพราะมีอยู่ครั้งเวลาเขาอ้างเขาอ้างหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันว่านบีเคยยกมือบนมิมบัตเอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยอะไรรู้เปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหะดีษนี้ซอฮีฮ์ถ้าจำไม่ผิดอิหม่ามบุคอรีมุสลิมที่เขายกโต๊ะทำไมจะไม่ยกบนมิมบัตยกแม้น่าจะเข้ามานั่งข้างในนะนั่งลุ้นข้างนอกผมไม่ไหวมองอย่าบอกว่ามันร้อนคนเดียวนะผมก็ร้อนมันจะได้อบอุ่นหน่อยมาเห็นข้างในเนี่ยใช่ป่ะล่ะนู่นตัวมองเข้าไปไกลเหลือเกินอยู่มืดบึดๆไม่รู้ยิงสวนมาผมจะได้รู้ผมไม่รู้เลยนะเพราะว่ามีแมวมองมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากให้มารู้จะมาหรือเปล่าพี่น้องครับอีกฝ่ายหนึ่งที่ยกหะดีษคืออะไรยกหะดีษสอฮีฮ์เหมือนกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องอะไรหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังทำการคุตบะห์บนมิมบัรวันศุกร์เช่นเดียวกันเวลาเขายกอ่ะแต่นบีกำลังพูดมีอาหรับอาโรบีคนหนึ่งมาบอกว่าฮาลักยารอซูลัลลอฮ์เจ๊งแล้วท่านรอซูลหมดกันแล้วบรรลัยกันแล้วเข้ามาในมัสยิดนบีกำลังคุตบะห์อยู่แต่นบีไม่ได้ยกมือหรอกนบีกำลังสอนอยู่นะซีฮัตชายคนนั้นเข้ามาหมดแล้วพังเจ๊งแล้วบรรลัยจากกระทุนยามาเละอย่ามาเละแล้วท่านนบีเพราะอะไรไร่สวนมันแห้งแล้งฝนไม่ตกน้ำไม่มีต้นไม้ค่อยๆสุญูดค่อยๆตายที่จะสุญูดแล้วเลยมันน้ำมันไม่มีเนี่ยท่านนบียารอซูลัลลอฮ์ช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฝนตกหน่อยก็เป็นที่มาที่นบียกมือขอดุอาให้กับชายคนนั้นขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานน้ำฝนมาไม่นานมีรายงานว่าฝนตกเลยเขาบอกนี่ไงอุลามะอีกฝั่งนึงบอกเอ้ยไอ้นั่นน่ะเฉพาะกิจแต่ธรรมดาปกติในยามุลญุมอะห์ในวันศุกร์ทุกศุกร์ไม่มีรายงานว่านบียกมือเข้าใจนะครับยามปกติไม่มีรายงานว่านบียกมือและไม่มีรายงานว่าซอฮาบะห์นั่งอามีนอามีนอามีนดักอักไม่มีแต่อันนั้นเป็นเฉพาะกิจที่อุลามะเขาบอกมันมีเรื่องแต่ถ้าไม่มีเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องยกมือพี่น้องว่าอันไหนมีน้ำหนักกว่ากันกับอุมาร์บินอุไอบะห์บอก
กับบะฮัลลอฮาไตนิลยาไดขอให้สองมือของเจ้าพินนะฉันไม่เคยเห็นนบียกละหมาดสุกนี้เข้าใจยังพี่น้องพอจะรู้ไหมว่าอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าเห็นยังก็ปาดมีสองกลุ่มวันนี้นำเสนออย่างนี้ดิแล้วถามเราพยายามดึงท่านพี่น้องให้ใกล้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดที่ซอฮาบะห์ไม่ยอมรับการยกสองมือบนคุตบะห์ของโต๊ะคอเตบผมยกมือตั้งแต่นี้ไปเพราะเราเคยชินสุเราเดี๋ยวยกเวลานั้นก็อัลลอฮ์มาเราก็ยก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 พอเสร็จแล้วอันนั้นก็เตรียมจะละหมาดละอันนี้เป็นปกติเวลาผมไปเรียนไคโรไปเรียนไคโรเข้าไปละหมาดเราจุกอ้าวไอ้นู่นก็ไม่ยกไอ้นี่ก็ไม่ยกเฮ้ยมึงอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยบ้านกูยกเวลาข้างบนก็ขอดุอาส่วนมากไม่ค่อยยกอ้าวเฮ้ยแล้วมันใครผิดใครถูกเริ่มผิดละโอ้มึงคนก็ไม่เอาเขาไม่ยกเขานั่งเฉยพี่น้องครับที่กำลังนำเสนอเนี่ยถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดหรืออันไหนที่มันมีน้ำหนักน้อยกว่ากับน้ำหนักเยอะกว่าที่มันถูกต้องมากกว่าผมจะพาท่านพี่น้องไปหากลุ่มที่มันถูกต้องมากกว่าน้ำหนักมากกว่าแล้วไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันด้วยว่ามันเป็นบิดอะห์ยกมันอาจจะเป็นบิดอะห์และไม่บิดอะห์แต่ถ้าไม่ยกรอดไม่รอดแล้วโง่ไปเสี่ยงอะไปเสี่ยงบิดอะห์เข้าใจยังมีไม่งั้นซอฮาบะห์จะกล้าประณามโต๊ะคอเตบขอให้สองมือของเจ้าพินาศฉันละหมาดกับท่านนบีนบีไม่ได้ทำงี้ซอฮีฮ์มุสลิมเคลียร์มั้ยออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟเดี๋ยวส่งให้ท่านเชคอาลีได้พูดถึงกุรอานและหะดีษไม่มีวันหลงเชิญครับท่านเชคอาลีคานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลุลลาห์وعلى آله وأصحابه وعلى من والاه ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تن فما في نوم بندا อิหม่ามคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องที่รบและมีเกียรติทุกๆท่านที่เดินทางมาจากหลายๆท้องที่เพื่อที่เราจะได้มาศึกษาหาความรู้และแสวงหาสัจธรรมความจริงและช่วยกันนะครับปราบปรามช่วยกันปราบปรามบิดอะห์ทุจริตในศาสนาช่วยกันปราบปรามชิริกกุฟรและก็ช่วยกันปราบปรามในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อศาสนาอิสลามนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์สิ่งที่ไอ้มักลุกได้สร้างขึ้นมาแข่งกับผู้วางตัวบทแข่งกับอัลลอฮ์แข่งกับนบีเพื่อที่ชัยฏอนจะได้พาบุคคลเหล่านี้ไปเป็นกลุ่มและเป็นพวกพรรคพ้องพวกพ้องของพวกมันท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับในวันนี้นะครับตามข้อเท็จจริงแล้วนะครับเราจะมาให้เราตั้งใจว่าเรามาเรียนเรามาศึกษาค้นคว้าหาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดค้นคว้าหาสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้นบีบอกยังซอฮาบะทิ้งเป็นมรดกอันล้ำค่าให้กับพวกเราฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องนะครับถึงฉะนั้นก็ตามทุกยุคทุกสมัยยุคนบีจนถึงวินาทีนี้ที่ท่านกำลังนั่งฟังศาสนาชัยฏอนไม่เคยหยุดอิบลิสไม่เคยวางมือที่จะนำมนุษย์นั้น
ออกห่างจากกิตาบุลลอฮ์ออกห่างจากซุนนะและออกห่างจากอะไรออกห่างจากสิ่งที่นบีได้มอบเป็นมรดกให้กับซอฮาบะห์นั่นคือความเข้าใจของซอฮาบะห์ของบรรพชนชาวซะลัฟยุคต้นฉะนั้นแล้วเป็นตามธรรมดาท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอย่าไปคิดว่าการที่เรามากันครั้งนี้มากล่าวหามาใส่ร้ายหรือมาด่าทอหรือมาท้ารบเหมือนที่ไอ้พวกที่มีจิตใจป่วยทั้งหลายนับได้ประกาศทางเฟซว่าเรามาหาเรื่องเรามารุมพากันมารุมนะคนเดียวพากันมารุมถ้าพี่น้องคนเดียวนี่นะแล้วก็มันอยู่จังหวัดเดียวกับผมนี่นะถ้าผมจะรุมนะเอาตั้งแต่เชียงใหม่แล้วเอาตั้งแต่เชียงใหม่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงกระบี่นี่หรอกมันเสร็จตั้งแต่เชียงใหม่นี่ละเพราะอะไรเพราะลูกสมุนของเขาและพวกของเขาผมปราบมาหมดแล้วที่เชียงใหม่พวกเนี้ยนะแต่มันเล็ดรอดมาอยู่ที่กระบี่ได้ไงก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อมันเล็ดรอดมาอยู่กระบี่ผมก็ต้องรับผิดชอบคนเชียงใหม่เหมือนกันก็ต้องรับผิดชอบนะพี่น้องขอรับอามานะนะขอรับอามานะว่ารับผิดชอบมาช่วยมาเตือนถึงที่มาเรียกร้องให้กลับไปหากิตาบุลลอฮ์มาเรียกร้องให้เตาบัตตัวมันผิดไปแล้วพูดพลาดพังไปแล้วนะสอนคนชาวบ้านแบบผิดไปแล้วมันไม่เห็นเป็นไรเลยเท้าเองหลุดเหรอมือเองหลุดเหรอฟันเองจะแหว่งฟันเองจะขาดจะหักเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยการที่จะบอกว่าเราผิดไปแล้วจะซากะลอขออาจารย์ช่วยชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องก็นี่ไงวันนี้ท่านพี่น้องท่านไม่ต้องเสียเวลาไปอัดตอบโต้หรืออะไรวันนี้จะมาชี้แจงถูกต้องและเอาสิ่งที่ท่านไม่เคยพบไม่เคยเจอในชีวิตของท่านไม่ท่านดูอุตส่าห์หอบจากมาดีน่านะที่จริงแล้วคนเชียงใหม่น่าจะได้รับก่อนแต่วันนี้คนกระบี่ต้องได้รับก่อนเพราะคนเชียงใหม่มาก่อเรื่องที่นี่คนเชียงใหม่นะมาก่อเรื่องที่นี่ฉะนั้นไม่เป็นไรท่านพี่น้องนะครับกุรอานหะดีษไม่หลงแน่นอนเอ๊ะมันแปลกนะจะใช้ตะกะอะไรกันนักกันหนาเอากุรอานแล้วหะดีษไม่หลงแน่นอนไม่ใช่เอากุรอานและหะดีษหลงแน่นอนท่านพี่น้องรู้ว่าทำเพราะทำไมถ้าใครเอากุรอานหะดีษนะท่านพี่น้องรับรองหลงแน่นอนเพราะว่านะเขาบอกว่าเอากิตาบุลลอฮ์เอาซุนนะและเอาอุลามะเอาปราชญ์เอาเดี๋ยวแล้วใครนำกุรอานนำหะดีษเอากุรอานเอาหะดีษมาให้กับเราใครล่ะซอฮาบะหรือว่าเชคอุไซมินหรือว่าเชคฟาวซานใครเอามาให้ประชาชาตินี่กุรอานหะดีษอ่ะแต่คนพวกนี้กำลังลุ่มหลงกำลังเข้าใจผิดว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามาในเรื่องเดือนในเดือนนอกไอ้พวกนี้น่ะมันแม้อุลามาเพราะเดือนในเดือนนอกเนี่ยเชคอุไซมีนบอกว่าต้องตามเดือนในของใครของมันเชคฟาวซานไฮอะกิบัตอุลามะทั้งหมดเดี๋ยวท่านพี่น้องใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันข้อเท็จจริงวันนี้หอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้กับท่านแล้วท่านช่วยทางตาดูถ้าเจออาจารย์เอาให้ดูด้วยและให้ตอบผมด้วยผมท้าตั้งแต่กระบี่ท้าตั้งแต่กระบี่จนถึงแม่สายนะท้าตั้งแต่แม่สายจนถึงโกลกใครก็ได้ขึ้นมาตอบผมฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องในวันนี้นะครับก่อนอื่นใดนั้นจะขอรบกวนครูบาอาจารย์ทุกท่านที่กำลังร่วมรับฟังการไลฟ์สดในวันนี้ช่วยเตรียมหนังสือต่อไปนี้ขึ้นมาด้วยถ้าบ้านใครมีนะ1เตรียมฟัตวาอิบนุเตมียะห์ยุซที่25เอาเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันอันที่2
อัลอิคติยารอตอัลฟิกฮียนะครับของอิหม่ามอะลาอุดดีนอัลบะลีอัดดิมัชกีนะครับอันนี้ลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์นะครับเอา2เล่มพอนะและถ้าใครมีหนังสือชัรฮุลมุมติอะฟีชัรซาดุลมุสตักเนี่ยของเชคอุไซมินที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเดือนในเดือนนอกมัตตะละต่างกันยังไงที่อิบนุไซมินเป็นคนอธิบายเอาไว้ที่พวกอาจารย์เหล่านี้ตั้งแต่ภาคใต้ลูกสมุนของอาจารย์นี่จนถึงภาคเหนือจดโกโลกจดเหนือชอบใช้หนังสือเล่มนี้มาอ้างวันนี้จะเอามาให้ดูให้ท่านแหกตาดูนะแหกตาดูแล้วเอาไปบอกกันด้วยนะถ้าท่านไม่เห็นถ้าท่านไม่รู้เดี๋ยวถ่ายกล้องแล้วไปหยุดนะหยุดเพลย์คือกดหยุดแล้วก็ขยายแล้วไปให้อาจารย์ดูฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะกีตาบุลเลาะและซุนนะห์หลงแน่นอนหลงสิเพราะพวกนี้จะยึดเอาอุลามาเป็นสิ่งที่3ซึ่งมาซอเดดอัดดีนี่คือที่กลับของศาสนานะท่านพี่น้องตามความเป็นจริงแล้วกีตาบุลเลาะและซุนนะห์และอะไรท่านพี่น้องอัลอิจมาอิจมาต้องเป็นอิจมาของใครมติของใครเอากีตาบุลเลาะเอาซุนนะห์นบีและเอามติของบรรดาซอฮาบะเป็นหลัก3อย่างอันนี้เขาเรียกว่ามาซอเดดอัดดีนี่ที่กลับหรือพื้นฐานที่เราจะต้องกลับไปหาถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ต้องกลับไปหานี้แต่ถ้าพี่น้องพวกนักเรียนที่ด้อยความรู้พวกนักเรียนมาดีนะนักเรียนอินเดียนะที่อ่อนหัดสร้างตะกะลวงชาวบ้านว่าฟังให้ดีนะดูมันสร้างตะกะนะถ้าพวกนี้ไม่เอาอุลามาไม่เอากิบาตอุลามะแล้วใครพาเราไปสู่กุรอานใครพาเราไปสู่หะดีษแล้วอุลามะนะมันคิดบ้างไหมว่าแล้วอุลามะที่พาชาวบ้านหลงอย่างพวกเองเนี่ยมันแน่เอาไหมล่ะมันแน่เอาไหมล่ะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องหมายความว่าใครยึดกุรอานยึดหะดีษยึดโดยไม่ผ่านปากผ่านผู้รู้พวกนี้เป็นพวกดอลาละไอ้พวกพาชาวบ้านหลงสอนผิดมา30ปีไอ้พวกนี้เป็นคอวาริชนี่ไอ้พวกนักเรียนที่มาอยู่แถวกระบี่มาจากเชียงใหม่มาจากหลายที่มันชอบพูดอย่างนี้มันว่าพวกเราว่าพวกเนี้ยพาชาวบ้านสอนชาวบ้านในทางที่ผิดมานานแล้วฉะนั้นให้อาจารย์เชียงใหม่ที่มาอยู่กระบี่เนี่ยช่วยปราบซะทีไอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องที่อะไรอีหนุ่ยเนี่ยเราไปภาคใต้ผมก็มาอ๋อมานี่เหรออ๋อได้ยินแล้วก็เลยสมัครใจมาจะมาดูมันสักหน่อยว่าน้ำหน้ามันสักหน่อยว่ามันจะตอบอะไรได้ไหมฉะนั้นท่านพี่น้องนะครับแนวคิดสอนชาวบ้านอย่าลืมนะแนวคิดที่พวกนี้มาสอนชาวบ้านให้หลงไหลคลั่งปาดเนี่ยคือแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการเขาเรียกว่ามุจิอาตุลฟุกะฮะไอ้พวกนี้แนวรวมแนวมวลชนแนวอะไรแนวหาเสียงแนวหาอะไรหาพรรคหาพวกเพื่อที่ได้มากเท่าไหร่กุรอานฮะดีษจะเสียหายเท่าไหร่ไม่เป็นไรปล่อยแต่ถ้าเองไม่เอาอุลามะของข้ากุรอานฮะดีษนบีจะ10ฮะดีษ20ฮะดีษที่นบีบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องให้เข้าเดือนออกเดือนเข้าบวชออกบวชเห็นที่ไหนตามได้ที่นั่นมันบอกไม่มีความหมายต้องฟังคำอธิบายของอุลามะพวกมันก่อนต้องฟังความอธิบายของเชคอุไซมินโดยเฉพาะนะครับพี่น้องอันนี้เป็นความจริงอย่าลืมนะครับอันนี้เราต้องยอมรับและผมที่อยู่ที่นั่นที่ซาอุดีมาบ่อยไปซาอุดีบ่อยแล้วก็เห็นว่าคนซาอุดีส่วนมากเนี่ยเชื่อในฟัตวาของเชคอุไซมินเกี่ยวกับเรื่องให้เอาเดือนในเอาของใครของมันไม่ต้องไปตามที่อื่นแต่มีคนอุลามะซาอุดีจำนวนไม่น้อยขึ้นต้านขึ้นคัดค้านแต่ไอ้พวกเรามันไม่รู้ไอ้พวกเรามันไม่รู้นะแม้ว่าเชคอุไซมินเสียชีวิตไปแล้วรอฮิมะฮุลลอฮ์นะ
ขอรัสูตราทรงเมตตาท่านวะคอฟารอฮ์และอภัยโทษในสิ่งที่ท่านผิดพลาดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเชคอุซัยมินได้ฟัตวาเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นความจริงและก็กีบาตอุลามะทั้งหมดเขาอยากจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าเห็นที่ไหนอะไรนะเอาของใครของมันก็คือเอาเดือนในไม่ต้องไปตามเดือนที่อื่นเข้าใจไหมเข้าใจนะพี่น้องเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วนะและเดี๋ยวจะมาดูของจริงด้วยกันที่ผมหอบเอามาให้ท่านพี่น้องได้ดูได้ชมในคืนนี้ทีนี้นะพี่น้องแต่ไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยนักศึกษามาดีแน่เนี่ยไอ้พวกนักศึกษาจริงๆนะท่านพี่น้องนักศึกษาเนี่ยที่มันจบมานะน้องจบมานะจะจบมาเก่าจะจบมาใหม่ที่จริงแล้วเชคอุซัยมินแบ่งนักศึกษาไว้เป็น2ประเภทโต๊ะครูที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยท่านก็ตัดสินเอาเองว่าไอ้นักศึกษาที่มันปั่นป่วนสังคมตอนเนี้ยนะที่พยายามใช้ตรรกะสอนชาวบ้านแล้วก็โยนความผิดมาให้บรรดาผู้รู้ที่เขาตั้งใจสอนสังคมมานานแสนนานนะตั้งแต่ในยุคของนะรอฮิมาฮุลลอฮ์อาจารย์เฟริดเฟนดีนะที่ต่อสู้พยายามภาคเพียรต่อสู้มาจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะได้ให้ท่านนั้นได้มาถึงสูงจุดสูงสุดของวิชาการของซะลัฟในบ้านเมืองนี้แห่งสยามนะอันนี้เราสามารถที่เป็นพยานได้นะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องนะครับในวันนี้ไอ้พวกนักศึกษาพวกเนี่ยเชื่อใจมั้ยว่ามันมี2อย่างตอลิบุนมุบตะดีตอลิบุนมุบตะดีกับตอลิบุนมุตะมักกินไอ้นักศึกษากลุ่มแรกเนี่ยคือจบมาแล้วเรียนมาแล้วมีใบประกาศแล้วแต่เป็นนักศึกษาเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรหรอกอ่านนิดๆอ่านหน่อยๆแล้วก็มาบอกชาวบ้านอ่านหนังสือเล่ม2เล่มแล้วขึ้นมาบนมิมบัตและชาวบ้านก็เรียกว่าอิหม่ามอาจารย์ละนะอันนี้เขาเรียกว่าตอลิบุนมุบตะดีคือนักศึกษาเริ่มต้นยังหออัดเขาเรียกว่าออนหัดอยู่ยังออนหัดยังเด็กๆอยู่นะนักศึกษาทารกฟันน้ำนมอยู่นักศึกษาอันที่สองคือมุตะมักกินคนที่ค้นคว้าจะเจนฉะฉานในเรื่องวิชาการสามารถที่จะเจาะลึกสามารถที่จะรวมเอาโค้ดเอาคำพูดที่รอเยอะที่ถูกต้องที่สุดสุนนะนบีที่อะไรแข็งแรงที่สุดที่มันรอเยอะมีน้ำหนักสุดนี่เห็นไหมท่านพี่น้องจะเห็นอาจารย์หลายๆท่านจะเจ้ามุลลาเคสที่พยายามนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมันมีทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายข้ามก็มีหลักฐานเราไม่เถียงไอ้เราก็มีหลักฐานแต่ทำไมปากของท่านมันเคี้ยวอะไรปากของท่านมันมีอะไรมาอุดจะพูดไม่ได้หรือว่ารอเจ้าในเรื่องนี้ถูกต้องสุดสมัยคืออะไรฮะพูดไม่ได้เหรอแม่งอยู่ทั้งวันอุไซมินอุลามะไอ้พวกไม่เอาปากดูสิท่านพี่น้องดูสิมันพูดแค่นี้พูดไม่ได้รอเจ้าน้ำหนักสุดในเรื่องนี้ท่านพี่น้องหลังจากที่เราได้อะไรนะบาดาหลังจากที่เราได้ยัสตาอ์คือได้รวบรวมหลักฐานได้รวมหลักฐานทั้งสองฝ่ายอันนี้สิคือความรู้ท่านพี่น้องแล้วสรุปว่าฝ่ายที่มีน้ำหนักมากที่สุดนั้นคือฝ่ายนักวิชาการส่วนใหญ่เริ่มจากสามมาซับในเรื่องเดือนในเดือนนอกนะมันต้องพูดอย่างนี้ไปเปิดดูในเว็บไหนเขาก็สรุปแบบนี้แต่แม่งห่วยพูดเจ็บๆหน่อยนะว่ามันไม่ได้พูดเจ็บเลยวันนี้มันห่วยมันเฮงซวยนะเอาอะไรมารู้มาสอนชาวบ้านคือว่าฝ่ายเราก็มีหลักฐานฝ่ายท่านก็มีหลักฐานสรุปแล้วต้องเคารพทั้งสองฝ่ายนะอย่าไปด่าว่ากันมุสลิมเหมือนกันทำไมไม่ทำตามของใครของมันเชื่อแบบนั้นเองจะออกวันเสาร์ข้าจะออกวันอาทิตย์โน่ดูมันพูดดูมันพูดนะก็ไม่ต้องไปว่ากันเงียบๆไปเสียอ้าวไอ้กลุ่มมาละไอ้พวกยาเฮไอ้นักศึกษายูฮาระตุลลาบุญยูฮาระไอ้พวกนักศึกษาจะเฮทั้งหลายคุมนะว่าของเรานี่วันเสาร์บวชอาราฟะนะแต่ทีนี้วันไอ้เนี่ยวันศุกร์บวชอาราฟะแต่วันเสาร์เนี่ยนะเราอยู่เฉยๆกันไปอีดวันอาทิตย์พร้อมกันนะเราถือว่าเรารวมคำพูดทั้งสองฝ่ายดูที่ท่านพี่น้องดูที่ท่านพี่น้องดูความคิดห่วยเฮงซวยของพวกมันสิ
มันไม่เคยมาบอกพี่น้องว่าถูกต้องที่สุดในเรื่องนี้สรุปแล้วสองฝ่ายเนี่ยสรุปแล้วนะสองฝ่ายนะใครมีหลักฐานที่แข็งกว่ากันสรุปแล้วสองฝ่ายใครมีหลักฐานที่เด็ดกว่ากันฉะนั้นพี่น้องนะไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกฮะจำไว้นะพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกวันวันหนึ่งชวนชาวบ้านไปตักลิดตักลิดตามมุฟตีตักลิดตามเชคอุไซมินซึ่งเขาและเราก็ได้เตือนพี่น้องมาตลอดแล้วว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยสามารถที่จะตามตักลิดฟัตวาของอุลามาได้แต่ถ้าเรารู้ความหมายเราเป็นนักศึกษาเรียนรู้มาแล้วเชคอุไซมินว่าไงนะพี่น้องเองเป็นนักศึกษาเรียนมาแล้วแสดงว่าพอที่จะหาหลักฐานได้นั่นแหละเองนั่นแหละก็เอาคำพูดอุลามะที่มีน้ำหนักที่สุดไปบอกชาวบ้านแต่มันปิดอันนี้ไว้เสียปิดอันนี้ไว้เสียมันไปเชียร์อุลามะของมันเชียร์โต๊ะครูของมันไอ้ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวขายได้ขายเข็มออกแท็กซี่เข็นรถผักในตลาดน่าสงสารลากหญ้าลากไทรนะตามกันเป็นหมู่ไม่ได้รู้ไม่ได้ดูเห็นว่ามันเอามาจากหนังสือเล่มไหนอะไรไม่ทักไม่ถามน่าสงสารนะท่านพี่น้องฉะนั้นแล้วนะท่านพี่น้องในวันนี้นะครับผมจะบอกอะไรให้กับท่านว่าคำว่าอย่าลืมนะที่มันจะเรียกร้องสังคมตลอดไอ้พวกฝ่ายค้านไอ้พวกที่ไม่เอาหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดในเรื่องการดูเดือนว่าเห็นที่ไหนตามได้ที่นั่นทุกที่ในมุมโลกมันกำลังจะบอกว่าคำว่าทัศนะมุมมองฟังให้ดีนะต่างมองต่างมุมแน่เห็นต่างเห็นติ่งที่จริงนะท่านพี่น้องไอ้คำว่าเห็นต่างเนี่ยนะตะก่อนเนี่ยรุ่นเก่าๆมันไม่มีแต่มันมีไอ้ปาดเมืองคอนไอ้ปาดเมืองคอนมุบตาเดียเนี่ยพูดไปเถอะนะท่านอย่ามาบอกเออเขาตายไปแล้วเขาฝรั่งรอฮิมาฮุลไม่มุบตาเดียเนี่ยจะถูกประณามไปถึงวันเกียรติไอ้ปาดเมืองคอนเนี่ยนะอาจารย์ปลานะไอ้คนคนนี้เนี่ยเป็นคนเอาคำคำนี้มาปล่อยในสังคมว่าต่างอะไรนะอะไรนะเห็นต่างที่จริงศัพท์เขาว่าเห็นต่างเนี่ยมันเป็นศัพท์ของประชาธิปไตยคือต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานดูมันเอามาใช้ก็ผิดอยู่แล้วผมเตือนหลายครั้งแล้วเตือนไอ้สำนักไอ้ซากปฏิกูลก็เตือนเตือนไอ้ขี้ข้าไอ้ควานก็เตือนนะไอ้พวกขี้ข้าไอ้ควานที่อยู่เคยอยู่ไอ้ควานแล้วโดนไอ้เซ็กนั่นน่ะไล่ออกมาแล้วมาตั้งเป็นสำนักพิมพ์ตามไอ้ซาเก็ตไนซินดิกไอ้ตัวไอ้นอกศาสนาเนี่ยนะเอาไอ้นี้มาเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มและในขณะเดียวกันก็เอาบิมบาสเราอัลบานีไปรวมกับไอ้ซาเก็ตไนแหมมันแน่จริงๆไอ้พวกอีควานเนี่ยนะพี่น้องเป้าหมายของมันนะก็คือการเมืองเป้าหมายของมันก็คือตำแหน่งหน้าที่เป้าหมายของมันอะไรนี่อะไรหน่อยชาวบ้านทวงเอ้าอาจารย์อันนี้ผิดคุณต้องฟังผมนี่ผมเป็นอิหม่ามจำได้ไหมใครมีเรื่องกับอาจารย์บางคนบ้างผมเป็นอิหม่ามอัสตักฟิรุลลอฮ์เอ็งเป็นเมื่อไหร่เฮ้ยบ้านเอ็งอยู่เชียงใหม่นู่นเอ็งมายุ่งอะไรกับประชาชนที่นี่อ่ะเอาคนเชียงใหม่ให้รอดก่อนผมเป็นอิหม่ามผมเป็นผู้นำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป้าหมายพวกนี้ฮิสบี้นะไอ้พวกแนวทางดะวะไปสู่อะไรกลุ่มของตัวเองสำนักของตัวเองหรือมีจิตใจที่อะไรรังเกียจเบียดฉันกุรอานฮะดีษในที่สุดอัลลอฮฺสุลตาก็จะปราบอัลลอฮฺสุลตาก็จะทำลายพวกมันเองฉะนั้นพี่น้องนะครับผมจะเริ่มนำวิชาการเข้าสู่โหมดวิชาการให้กับเราฟังแต่ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดวิชาการผมจะขอเล่าให้พี่น้องฟังว่าอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนท่านอย่าลืมนะครับว่าเชคอุไซมินนะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นระดับผู้อาวุโสระดับสูงของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียท่านนั้นนะเป็นปาฏิหาริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องคนหนึ่งในบรรดาปวงปาฏิหาริย์ของซาอุดิอาระเบียนะผมอาจจะไม่เคยเรียนกับแกแต่ผมเรียนกับเชคบิมบาส
ซึ่งเป็นหัวหน้าแกนะผมอาจจะไม่เคยเห็นแกแต่เคยเห็นแกมาที่กุเลียชะรีอะห์นะสาขานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะห์เคยเห็นผ่านๆแกมาละหมาดซุฮุดที่นั่นประจำละมามุฮาดะเราะห์มาบรรยายที่นั่นที่นี่ท่านพี่น้องนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะเอานะได้มีการตีแผ่ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะพี่น้องให้พี่น้องข้างนอกฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังหน่อยนะทนเอานิดหนึ่งท่านอยากได้ของถูกต้องท่านอยากได้ของแท้ทนนิดหนึ่งไม่ต้องไปเสียอกเสียใจหรอกนะไม่ต้องเขาเรียกว่าท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้ทนฟังนิดหนึ่งและท่านจะรู้ว่าอ้อถึงบางอ้อมันแล้วนะฟังให้ดีนะมีการตีแผ่ไล่หลายอะไรนะอย่างมากมายว่าชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฟังให้ดีนะท่านพี่น้องอิบนุตัยมียะนั่นน่ะได้ยึดเอาทัศนะอิอติบาตอันมาตอลิอะโอเล่นอิหม่ามใหญ่เลยนี่ฮะอิบนุตัยมียะมันจะไม่เป็นไปงั้นได้บอกว่าท่านอิอติบาตมาตอลิอะท่านยึดเอาทัศนะบอกว่าเดือนใครเดือนมันพูดง่ายๆว่าอิบนุตัยมียะบอกว่าเอาเดือนใครเดือนมันไอเราก็งงสิเอ๊ะอิบนุตัยมียะห์เหรออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนี่ตัวต้านเดือนใดเลยนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลตามทัศนะตามอะไรตามมัซฮับของท่านเนี่ยนะอิบนุตัยมียะห์ก็พูดไว้หลายตอนนะยะตะมะดาอะห์มัดูอะลาฮาดิอะลาฮาดัลบาบีอิบนุตัยมียะห์ได้ยึดเอาเกี่ยวกับเรื่องบทนี้ก็คือหะดีษอะรอบีจบมั้ยอิบนุตัยมียะห์บอกยะตะมะดาอะห์มัดูอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้ยึดในตัวบทเรื่องเดือนในเดือนนอกเนี่ยได้ยึดเอาว่าเห็นที่ไหนตามที่นั่นอิบนุตัยมียะห์ยืนยันแต่นี่มันมีการแพร่ข่าวว่าอิบนุตัยมียะห์บอกว่าข้างครึ่งข้างแรมมันต่างกันมันอยู่ในประเทศนี้มันต่างกันข้างครึ่งข้างแรมขนาดเหนืออีสานใต้ก็ต่างกันละต่างกันหลายนาทีเลยนะประเทศไทยมาเลเซียต่างกันละอินโดนีเซียพม่าบูไนก็ต่างกันละมันบอกว่าอิบนุตัยมียะห์มีการแพร่ข่าวแบบนี้นะฟังดีๆได้ยึดทัศนะอิอติบาตมาตอลิอะห์ตามข้อกล่าวอะไรของท่านพี่น้องรู้ไหมใครกล่าวนี้ใครกล่าวว่าอิบนุตัยมียะห์ยึดเอาทัศนะเดือนไหนแล้วยึดเอามัตละคือข้างขึ้นข้างแรมของใครของมันไม่ต้องไปตามที่อื่นเมืองไทยเห็นตามเมืองไทยไม่ต้องไปตามที่อื่นไอเดือนแอฟริกาของแอฟริกาเนี่ยไอพวกเนี่ยเลอะเทอะไปตามเดือนนอกไปตามซาอุดีนะมันเลอะเทอะเวลาบ้านเรามันต่างซาอุดีเยอะโอตักกะอะไรออกมาเต็มไปหมดมีการเผยแพร่ข่าวแบบนี้นะว่าเชคอุไซมีนเป็นคนอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยทางกิบาตอุลามะทั้งหมดจึงตามเชคอุไซมีนมันตรงไหมท่านพี่น้องเหมือนที่ผู้รู้จากเชียงใหม่ที่มาอยู่ที่นี่บอกว่าไงท่านพี่น้องกลับไปดูเทปดีๆผมเรียนคณะนิติศาสตร์ครูก็สอนในนิติศาสตร์ว่าให้ยึดเอาเดือนไหนฟังดูดิถูกต้องไหมไปดูดิเขาบอกเขาเรียนอยู่ที่นู่นคนซาอุดีส่วนมากยึดเอาเดือนไหนถูกต้องแต่ส่วนมากนี่ไม่ใช่แต่คนซาอุดีก็ยึดตามเชคอุไซมีนมันมีข่าวมาอย่างงี้ว่าไอ้เชคอุไซมีนบอกว่าอิบนุตัยมียะห์ยึดอะไรยึดเอาความทัศนะที่บอกว่าเดือนไหนว่าไงเห็นที่ไหนตามได้ที่นั่นเอาเห็นมั้ยเอาของใครของมันเดือนใครเดือนมันทีนี้ฟังให้ดีนะครับมาดูหลักฐานนะดูหลักฐานนะอ้าวถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องใครที่อยู่ที่บ้านนะผู้รู้นะผมขอความกรุณาเดี๋ยวจะบอกว่าเราอาธรรมต่อนักเรียนเหมือนกันอาธรรมต่อศิษย์สำนักเดียวกันอาธรรมต่ออาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้อัสตักฟิรุลลอฮ์นะอาให้พี่น้องเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะเปิดหนังสือชัดฮุลมุมเตียแผ่นที่323เอ้ย321แผ่นที่321หนังสือเล่มนี้นะมันมาจากชื่อซาดุลมุสตักเนี่ยของอิหม่ามอัลบาฮูตี
อัลฮัมบาลีคนที่อยู่ในแนวของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลอิหม่ามอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เสียชีวิตเมียเตนวาฮิดอัรบะอีนเสียชีวิตที่ฮิจเราะห์ที่241อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะครับนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับอิหม่ามอัลบะฮูตีได้อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกิตาบุสซิยามเชคอุซามีนก็ไปเอาหนังสือเล่มนี้มาอธิบายให้ลูกศิษย์ในขณะที่ท่านสอนในมหาวิทยาลัยเชคอุซามีนบอกว่าฟังให้ดีนะกอลารอฮิมะฮุลลอฮ์กะมาฟิชัรฮิมุมติอะนะชัรซาดิลมุสตักนะยุสอัสซาดิซะวัสซะฟฮะ221อ่านภาษาอาหรับด้วยเดี๋ยวบอกว่าไอ้นี่มันเอามาจากไหนไม่มีต้นขั้วอ่านให้ชัดผมบอกว่าวันนี้นะพี่น้องนะช่วยกันฟังให้ดีแล้วก็จำจดจำไว้เราจะได้ไปค้นให้ถูกมีลูกหลานเรียนนอกไปถามมาเลยถ้ามีสินักเรียนซาอุดีนะส่วนมากจะไม่พลาดหนังสือชุดนี้แต่นี่มันมีเยอะนะพี่น้องมันมีทั้งหมด7ยุสด้วยกันนะขี้เกียจแบกมานะแต่คนมีก็เปิดไปดูถ้าพี่น้องดูอิบนุเชคอุซัยมีนว่าไงนะเชคอุซัยมีนบอกว่าตัตตะฟิกูมาตอเลอัลฮิลาลีบิอิตติฟากิอะห์ลิลมะอริฟะติบิลฟะลักีฟะอินอิตตะฟะกัตลาซิมะอัสซอมูวะอิลลาฟะลาเชคอุซัยมีนท่านพี่น้องรู้ไหมว่าเชคอุซัยมีนพูดเนี่ยท่านมาจากไหนท่านบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เป็นคนบอกเอาไว้ไหนๆรู้เปล่าผมบอกให้เตรียมสื่อนะนี่เสียเล่มนี้ท่านพี่น้องอ้าวใกล้ๆมันอยากจะมีอะไรให้ดูแล้วจะได้ส่งให้อาจารย์ให้มันดูหน่อยให้เห็นชัดๆเอาชัดๆเลยนี่ท่านพี่น้องเอาไปให้ดูได้นะว่าอาจารย์มีเสียเล่มนี้ไหมเขาอ้างว่าอาจารย์เนี่ยนะเอาอ้างถึงเชคอุซัยมีนและเชคอุซัยมีนเนี่ยผิดพลาดไหมหรือว่าถูกอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนี่อ้างถึงตรงนี้นะพี่น้องนี่กีตาบุโซมกีตาบอัสโซมีนี่ผมขีดอะไรไว้ให้หมดดูกันให้ชัดดูกันให้เต็มตาผมนึกบอกว่ากดสต็อปก่อนแล้วก็ลายอะไรนะขยายดูนะฝากให้อาจารย์เชียงใหม่ที่อยู่กระบี่ดูด้วยนะชัดแล้วนะทีนี้ฟังให้ดีอิบนุซัยมีนบอกว่าฟังให้ดีนะข้างขึ้นข้างแรมนะตัตตะฟิกูมันข้างขึ้นข้างแรมนะมันมักจะเหมือนกันคล้ายกันแบบเดียวกันคือฮีรานเนี่ยที่อยู่ในบ้านเมืองบ้านเมืองหนึ่งบ้านเมืองใดสมมติอยู่บ้านเมืองไทยเราฟังให้ดีนะถ้าฮีรานขึ้นที่ยะลาฮีรานขึ้นที่ยะลานะฮีรานเห็นที่ยะลาเดี๋ยวเนี่ยต่อไปเชียงใหม่ก็เห็นเดี๋ยวจังหวัดอื่นๆก็เห็นนี่เชคอุซัยมีนบอกนะบิอิตติฟากด้วยมติของอะห์ลิลมะอะริฟะห์ด้วยกับอะไรมติของปวงป่าที่มีเชี่ยวชาญด้านอะไรด้านอะไรบิลฟะลักด้านดาราศาสตร์ฟังให้พี่น้องฟังให้ดีนะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าเชคอุซัยมีนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเชคอุซัยมีนน่ะฟังให้ดีนะเขาบอกว่าจันเสี้ยวเนี่ยเดือนเสี้ยวเนี่ยเมื่อมันเห็นถูกเห็นแล้วเนี่ยนะนักวิชาการในโลกนี้ทั้งหมดที่เชี่ยวชาญเรื่องอะไรดาราศาสตร์น่ะจะมติกันว่ามันเห็นที่หนึ่งที่ใดเดี๋ยวเมืองจังหวัดอื่นก็จะเห็นเดี๋ยวจังหวัดอื่นก็จะเห็นตามนะทีนี้ฟังให้ดีนะฟาอินอิตตะฟะกอดลาติมัสซอมวะอิลลาฟะลาถ้าหากว่าคนยะลาเห็นยะหาเห็นฟังให้ดีนะแล้วเชียงใหม่เชฟไซมินบอกว่าแล้วเชียงใหม่เนี่ยก็รู้ว่ามัตละของเมืองไทยมันมัตละเดียวกันนะให้คนที่อยู่ในประเทศถือบวชพร้อมกันแต่ถ้ามัตละมันต่างกันเวลามันต่างกันมานาซิลกอมัดมันต่างกันที่ขึ้นที่ลงของดวงจันทร์มันต่างกันไม่จำเป็นต้องตามเอาบ้านเมืองใครบ้านเมืองมันไม่ต้องตามต่างประเทศนี่อิบนุซัยมีนบอกว่านี่คืออิบนุตัยมียะห์เป็นคนบอกไอเราก็มาดู
ที่เชคอุไซมีนอ้างมันจริงไหมเนี่ยกีตาร์โบโซมที่ผมบอกเมื่อกี้จริงเลยที่ผมขีดเอาไว้ท่านพี่น้องนี่อุไซเชคอุไซมีนบอกว่าอ้างจากหนังสืออิคติยาร์อัลฟิกฮ์บอกว่าตักตัลิฟูมาตอลีบิติฟักอัลินมาริฟะนะบิฮาดะฟาอินอิตตะฟักัตลาซิมะลาซิมะลาซิมะฮุอัสซอมุวะอิลลาฟะลาวะฮุวัลอัศฮ์ลิชชาฟิอียะวะฮุวะกอลุฟีมัซฮับอะห์มัดฟังให้ดีนะแกบอกว่าแกบอกต่อไปที่จริงแล้วน่ะแกบอกว่าที่ถูกต้องแล้วน่ะคือมัซฮับของอิหม่ามชาฟีจำได้ไหมท่านพี่น้องอิหม่ามชาฟีนี่ฝืน3อะไร3ฝ่ายจุมฮูดบอกว่าเห็นที่ไหนตามได้ที่นั่นก็คือฮานาฟีมาลิกีและอิหม่ามอะห์มัดแต่อิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้ามะซาฟะมันใกล้เอาแค่มะซาฟะกอซอดเนี่ยถ้ามันเป็นมะซาฟะกอซอดถ้าเห็นที่นู่นนะคือเห็นบ้านเราไอ้คนที่อยู่แค่มะซาฟะที่เราจะต้องละหมาดกอซอดละหมาดญะมาะห์นะก็ให้ตามแต่ถ้ามันเกินเลยระยะทางมันไปแล้วเนี่ยไม่ต้องตามคือถ้ามาเลเซียเห็นแต่เมืองไทยไม่เห็นไม่ต้องไปตามมาเลเซียเห็นไหมเชลซีไม่ยินอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์อ้าวเราอยู่จะไปเด่นนี้อยู่นะต่อมาผู้ที่ตรวจตามหนังสือนักบทตรวจทานหนังสืออัชชะรุนมุมเตียถ้ามีหนังสือชะรุนมุมเตียเนี่ยที่เชลซีมีอธิบายที่อ้างถึงว่าอิบนุตัยมียะห์เป็นคนบอกฟังให้ดีนะมันพ่วงไปพ่วงมาท่านพี่น้องต้องจับประเด็นให้ถูกนะมันเป็นวิชาการมันเป็นวิชาการเราจะต้องตั้งใจอินชาอัลเลาะห์เนี่ยให้ดีๆลาลอสุตาจะให้เรารู้ความจริงเชคอุไซมีนนะครับอธิบายหนังสือเล่มนี้คนที่ตรวจทานหนังสือเล่มนี้ก็ยืนยันใครตรวจทานหนังสือชะรุนมุมเตียก็คือท่านพี่น้องคือใครอันมุชัยกียะและอบูลเคลไปดูได้เลยถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้ที่บ้านอาจารย์ที่กำลังฟังอยู่นะที่อยู่เชียงใหม่อยู่ภาคกลางอยู่กรุงเทพใครกำลังฟังบรรยายตอนเนี้ยเปิดดูได้เลยคนตรวจทานชื่ออันมุชัยกียะกับอะไรอับุลเคลตรวจทานและวิจารณ์หนังสือการอธิบายของเชคอุไซมีนสองคนนี้ก็บอกว่าฟังอะไรพี่น้องวะฮุวะมัซฮับอัชชาฟิอียะวัคตารออิบนุตัยมียะเชคอิสลามอิบนุตัยมียะแน่ยืนยันเหมือนเชคอุไซมีนเลยแม้กระทั่งคนตรวจทานหนังสือของเชคอุไซมีนที่อ้างว่าอิบนุตัยมียะบอกว่าเอาเดือนไหนบอกว่าอิบนุตัยมียะบอกว่าเอาเดือนไหนท่านพี่น้องดูนะอาจารย์ที่เวลามาอธิบายท่านนะว่าเราละหมาดวันอาทิตย์นู่นส่วนผมนะไปละหมาดวันอาทิตย์ใครถือบวชวันศุกร์เราไอ้ละหมาดวันเสาร์ก็อ่านไปแต่ผมไปอ่านวันอาทิตย์และปีนี้ก็จริงอาจารย์คนเดิมนี่แหละไปอ่านละหมาดอีดวันอาทิตย์ถูกต้องไหมถ้าไม่รู้ไม่รู้ไปอ่านที่นี่หรือเปล่าได้อ่านเชียงใหม่ผมไม่รู้นะแต่ได้ยินว่าไปอ่านเชียงใหม่อาจารย์ที่ไหนนะผมได้ยินมานะเพราะอาจารย์คริสต์มาสประธานนะลูกหลานเนี่ยบอกนะเอามาไปอ่านที่เชียงใหม่เราเอาอย่างนี้เลยไอ้ในทิ้งที่เราจะชื่อรับเป็นพยานให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปทับศัพท์หรือว่าอะไรเข้าใจง่ายๆนะทีนี้ฟังให้ดีต่อมาถ้าพี่น้องคนวิจารณ์ทั้งสองคนที่อธิบายหนังสือเชคอธิบายอะไรวิจารณ์หนังสือของเชคอุไซมีนที่เชคอุไซมีนอ้างว่าอิบนุตัยมียะห์ยึดเอาอะไรข้างขึ้นข้างแรงที่ต่างกันข้างขึ้นข้างแรมที่ต่างกันเราไม่ตามแต่ข้างขึ้นข้างแรมเดียวกันในประเทศตามในประเทศแต่เดือนนอกไม่เอาพูดง่ายๆเข้าใจนะครับเข้าใจนะอิบเชลเซมินกำลังอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์เราก็มาดูกันนะพี่น้องนะฟังให้ดีนะแม้กระทั่งหนังสืออะไรท่านพี่น้องหนังสืออัรเราะดุลมุรบิอะหนังสืออัรเราะดุลมุรบิอะเนี่ยเขาแจกให้พวกเราในสมัยที่ผมเรียนกุลิฮะดีษปี1ที่มหาวิทยาลัยนะอารูนุมนอร์เบียเป็นหนังสือมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลฟังให้ดีนะเชคอุไซมีนก็มาอธิบายหนังสือนี้และก็บอกว่าอิบนุตัยมียะห์พูดแบบเดิมอิบนุตัยมียะห์พูดแบบเดิมว่าอะไรอิตตะอะไรนะอิบนุตัยมียะห์พูดแบบเดิมว่าอะไรว่าตัตตะฟิกมะตอลิอัลฮิลาลบอกว่าบ้านเมืองใดที่ข้างขึ้นข้างแรมมันอันเดียวกันพูดง่ายเวลาเดียวกันเมืองไทยเวลาเฉียดกันไม่มากนาที2นาทีใต้เชียงใหม่เหนือภาคกลางนะภาคตะวันออกภาคตะวันตกถ้ามันมีอะไร
มีข้างขึ้นข้างแรมที่คล้ายกันเวลาคล้ายๆกันตอนนี้ชลบุรีเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ยะลาเท่าไหร่มันเฉียดกันไหมนั่นแหละอิบนุไซมีนบอกว่าอิบนุไตเมียบอกว่าถ้ามาหากมันอิตติฟากันนะข้างขึ้นข้างแรมมันเหมือนกันตามได้แต่ถ้าต่างกันไม่ต้องตามจะเป็นต่างประเทศไม่ต้องตามเดือนนอกให้ตามเดือนไหนอย่างเดียวพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆนะครับอ้าวต่อมาท่านพี่น้องนะประเด็นต่อมาตัวของกีบาตอุลามะเอามาอีกแล้วหนีไม่ได้นะจะไปบอกอิบนุไซมีนคนเดียวไม่ได้นะต่อมาบักอบูเซดนะบักอบูเซดคือใครท่านพี่น้องถ้าติดตามผมนะผมเล่นบักอบูเซดนะจนล่วงเลยจนแหลกลานหมดเลยนะคนนี้อยู่ในกีบาตอุลามะอยู่กับเชคบินบาสอยู่เชคกับอุไซมินอยู่กับรุ่นเชคฟาวซานอยู่ในสำนักงานอะไรสำนักงานของอะไรสภาอุลามารุ่นใหญ่ที่กรุงริยาดที่ซาอุดิอาระเบียคนนี้น่ะก่อนตายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลิกผันชีวิตให้กลายไปเป็นกลุ่มอิขบวนการอิควานมุสลิมีนอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยอุลามาใช่ไหมน้องเห็นยังผมเคยเล่นมาแล้วถ้ากลับไปดูเทปของผมนู่นเก่าบักอบูเซดกลับไปเป็นพวกอิควานและเชคโรเบียก็จับได้ก็เขาก็ลาออกมีประมาณไปเนี่ยฉะนั้นแล้วอาจารย์คนไหนอยากจะรู้ว่าบักอบูเซดเป็นอิควานจริงไหมให้พิมพ์เดี๋ยวนี้เลยพิมพ์เลยว่าอันนาซีฮะอัดดะฮบียะคือคำเตือนคำกล่าวอะไรที่มีค่าที่สูงค่าอันนาซีฮะอัดดะฮบียะเปิดดูได้เลยใน Google ตอนนี้ขึ้นมาเลยบักอบูเซดเนี่ยระดับรุ่นเดียวเชคอุไซมีนแต่หลุดไปเป็นอิควานบักอบูเซดบอกว่าไงท่านพี่น้องบอกว่าในตำราฟิกฮุลนาวาซิลในหนังสือฟิกฮุลนาวาซิลนะท่านพี่น้องผมบอกวันนี้นะตำราอย่างเดียววิชาการอย่างเดียวไม่ใช่มากล่าวหาไม่ใช่ว่าอะไรบักอบูเซดก็บอกว่าฟังให้ดีนะบอกว่าวะอันนัลกอละบิอะดัมเตาฮีดรุยะโอ้โหอันนี้สำนักนะพี่น้องเชคอุไซมีนอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์นะเดี๋ยวมาดูนะว่านักวิชาการเขาตอบยังไงบักอบูเซดซ้ำไปกล่าวหาว่าร้ายให้อิหม่ามทั้ง3มัซฮับบอกว่าการที่ยึดเอาเดือนในนั้นถือว่าเป็นมัซฮับของปาฏส่วนใหญ่ยุมฮูดบอกเห็นไหมเขาบอกว่าวันนั้นเขาละบิอาดัมเตาฮีดรุยะห์วะฮุวะมัซฮับอัลญุมฮูรมินฮุมอิมะตุสซะลาซะห์ไปใส่ร้ายอิหม่ามฮานาฟีใส่ร้ายอิหม่ามชาอิหม่ามอะไรมาลิกีและอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเข้าใจเพี้ยนไปเลยเนี่ยผมต้องบอกให้มาเลยพี่น้องระวังนะไม่ใช่ซาอุดีไม่ใช่ปาฏไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่กีบาตอุลามะนั้นทุกคนนั้นจะไม่พลาดจะไม่ผิดนี่บักอบูเซดเห็นยังถูกจับเรื่องอะกีดะห์เพี้ยนไปเป็นพวกอิควานไม่พอนะท่านพี่น้องตอนนี้มาใส่ร้ายทั้งนั้นที่แกอยู่ในกีบาตอุลามะอยู่ข้างเชคอุไซมีนช่างเชคบิมบาสนั่นแหละนะบอกว่าเป็นมัซฮับของยุมฮูดที่บอกว่าเดือนใครเดือนมันเดือนในเอาเดือนในไม่ต้องตามเดือนนอกเอาพูดง่ายๆฟังให้ดีนะฟะกุลลุกอมินรุยะตะฮุมวัลคิลาฟลิลฮานาบิละวัคตาระจะมาอามินฮุมมัซฮับยุมฮูดมินฮุมเชคอลิสลามเชคอลิสลามอิบนุตัยมียะห์น่ะอ้างเหมือนเชคอุไซมีนเลยบักอบูเซดก็บอกว่าข้อถกเถียงโต้แย้งในเรื่องนี้น่ะตามมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดแล้วและมีปาฏจำนวนหนึ่งยึดเอาข้อเห็นอันนี้คือเดือนในเดือนใครเดือนในให้ยึดเดือนในน่ะนี่คือมัซฮับของยุมฮูดหนึ่งจากมัซฮับของยุมฮูดน่ะคือเชคอลิสลามอิบนุตัยมียะห์คือเชคอลิสลามอิบนุตัยมียะห์นั่งกล่าวมาข้างต้นท่านพี่น้องนะฟังให้ดีนะเขาบอกว่าคือมติที่ประชุมของรอบิตอ์อาลัมอัลอิสลามีที่นครมักกะในรอบิตอ์เนี่ยมีอันมัชมาอัลฟิกีคือสภากฎหมายอิสลามอยู่ในนั้นบักอบูเซดก็บอกว่าเราชาวอุลามามักกะมะดีนะไปรวมกันนั่นหมดว่าให้ยึดเอาเดือนในเพราะอิบนุตัยมียะห์ว่าอย่างนั้นได้ตัวสนับสนุนแล้วแต่นี้เชคอุไซมีนนะบักอบูเซดนะฉะนั้นแล้วนะที่ไอ้นักเรียนเชียงใหม่มาบอกให้พี่น้องนะยังน้อยไปอยู่ซาอุดีส่วนใหญ่คณะผมที่เรียนเขาก็เอาเดือนใน
เขาก็เอาไอ้อะไรนะเอาอัลฟาลักเอาดาราศาสตร์ใครบอกว่าดาราศาสตร์ไม่ได้จำได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวเวลาเขาอธิบายนะใครว่าดาราศาสตร์ไม่ได้นั่นน่ะครูบาอาจารย์พวกนี้ก็เอาดาราศาสตร์แล้วดูที่แต่ละคนที่ผมอ้างมาเดี๋ยวจอมจะบอกให้ว่าเขายังไงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโดยทั้งหมดต่างเข้าใจฟังให้ดีนะที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับท่านพี่น้องน่ะเรามาร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการสื่อสารผิดพลาดของปาดไฮอะกิบาดอุลามะหนึ่งในนั้นคือเชคอุซัยมีนและบักอบูเซดกำลังผิดพลาดละผิดพลาดแล้วท่านพี่น้องนักวิชาการยุคหลังหลังจากที่เชคอุซัยมีนได้เสียชีวิตไปตอนนี้บักอบูเซดล่าสุดนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่เขาสงสัยว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยเชคอุซัยมีนและบักอบูเซดรอฮีมาอุมันรอนะขอให้ลอสุตาทรงเมตตาเขาและอภัยโทษให้กับเขาทั้งสองคนนะวะกอฟะราละฮูมาและลอสุตาให้อภัยโทษให้กับเขาทั้งสองด้วยถ้าเขาผิดพลาดไปแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะได้อะไรท่านพี่น้องนะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าปาดไฮยะกิบาตอุลามะบักอบูเซดหรือเชคอุซัยมีนได้อ้างถึงสภากฎหมายอิสลามที่นครมักกะฮ์ด้วยว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าให้เอาเดือนในไม่ต้องไปเอาเดือนนอกไม่ต้องไปตามเดือนที่ไหนเห็นให้ตามได้ฟังให้ดีนะพี่น้องโดยตามข้อเท็จจริงหลังจากนี้นะครับท่านพี่น้องจะพบว่าฟังให้ดีนะจะพบว่าตัวของเชคอุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ในฟาตาวามัจมูอฟาตาวายุซที่25อ้าวมาดูแล้วท่านพี่น้องมาถึงอิบนุตัยมียะห์ละเนี่ยๆๆสำคัญพระเอกในเรื่องที่เชคอุซัยมีนอ้างและก็อะไรบักอบูเซดอ้างสภากฎหมายอิสลามที่นครมักกะฮ์รอบิตออาลัมอิสลามีอ้างว่าท่านเห็นตามอิบนุตัยมียะห์แต่เผอิญว่านักวิชาการรุ่นหลังๆเขาได้ศึกษาค้นคว้าไปดูข้อเท็จจริงที่ว่าทำไมอุลามะพวกนี้มาอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์ในมัจมูอ์ฟะตาวาไม่ได้พูดแบบนั้นทำไมเชคอุซัยมีนกับบักอบูเซดระดับไฮอะกิบาตอุลามะสภารุ่นใหญ่ของสภาอุลามะที่ซาอุดีเฮ้ยไปว่าลายอิบนุตัยมียะห์งี้ได้ไงเขาก็มาเปิดดูฟาตาวาอิบนุตัยมียะห์ยุทธ์ที่25นี่ครับพี่น้องปรากฏว่าฟังให้ดีนะปรากฏว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่านนี้ก่อนผมก็เขียนมาจากในนี้นะปรากฏว่าในฟาตาวายุทธ์ที่25ของอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์บอกว่าไงที่พี่น้องฟังดีๆนะนะวัลลาดีนากอลูลาตะกูนรุยะลิจะมีอิฮาบรรดาพวกที่ยึดทัศนะว่าไม่จำเป็นต้องยึดเดือนนอกอย่าไปเอาเดือนที่ไหนเห็นตามที่นั่นตามแอฟริกาตามมาเลเซียใครก็ตามที่พูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าก็อักษรอัสฮาบชาฟีซึ่งทัศนะนี้เดิมๆและเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีว่าถ้ามันเกินอะไรละหมาดกอซอดแล้วระยะทาง90ไมล์80ไมล์ก็ไม่ต้องไปอะไรตามเอาของใครของมันไม่ต้องไปตามต่างประเทศพูดง่ายอิบนุตัยมียะห์บอกว่ากักษรอัสฮาบชาฟีอิบนุตัยมียะห์พูดจุดที่2ว่ามินฮุมมันฮัดดะดะซาลิกบิมาซาฟติลกอซรตรงเลยอิบนุตัยมียะห์ว่าบางทัศนะบางมัซฮับบอกว่าตามได้ถ้าระยะทางมันแค่อะไรกอซรอยากจากที่นี่ไปปัตตานีกิโลได้ไหมน้องถามบางประมาณฮะโอ้โหมันไกลไปละเอา80 90พอละถ้าไหน80 90น่ะจากไออะไรนะจากที่นี่จังหวัดอะไรอ้าวพังงาอิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าอยู่พังงานะระหว่างเราไปพังงาเนี่ยถ้าที่นี่เห็นเดือนน่ะพังงาก็ตามได้แต่ถ้าไกลกว่าพังงาไปแล้วไม่ต้องตามเอาเดือนไหนอิบนุตัยมียะห์กำลังบอกงี้กะซาบุชาฟีอิบนุตัยมียะห์พูดต่อไปสองว่ามินฮุมมันฮัตตะซาลิกบิมาซาฟะติลกอซรบางกลุ่มก็เอาอะไรเอาระยะทางของละหมาดกอซรนี่ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้อันที่2นะ3อิบนุตัยมียะห์พูดบอกว่าวะมินฮุมมันฮัตตะซาลิกบิมาตักตะลิฟีลมาตอเนี่ยบางกลุ่มก็บอกว่าถ้ามัตละมันต่างกัน
เวลามันต่างกันไม่ต้องตามแต่ถ้าเวลามันใกล้กันก็ตามได้นะกัลฮิญาซมาชามวัลอิรอกมาคูรซานฟังให้ดีนะเหมือนกับที่มัตละที่ต่างกันระหว่างซาอุดีอ่ะพวกฮิญาซอ่ะฮิญาซก็คือก็ที่อะไรเมืองฮิญาซก็คือที่ซาอุดีอาระเบียปัจจุบันนะครับแล้วก็เมืองชามแล้วก็ประเทศอิรักแล้วก็เมืองคูรซานนะแถบๆเมืองอิหร่านแถวๆคูรซานอะไรแถวๆอิหร่านนะถ้ามันใกล้กันก็ตามได้ถ้ามันไม่ไกลถ้ามันไกลเอาเดือนใครเดือนมันอิบนุตัยมียะห์อ้างถึงมัซฮับตอนมัซฮับอิบนุตัยมียะห์ฟันธงตอนสุดท้ายว่าไงท่านพี่น้องฟังให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าวะกีลาฮูมาดออีฟุนทัศนะทั้งหมดนี่นะที่อ้างมานี่นะผิดพลาดและดออีฟหมดแล้วเชคอุซัยมีนไปอ้างได้ไงว่าอิบนุตัยมียะห์เอาเดือนไหนแล้วบักอบูซะฮ์ไปอ้างไหนว่าอิบนุตัยมียะห์เอาเดือนไหนแล้วล่าสุดไอ้นักศึกษามะดีนะห์จากเชียงใหม่ที่มาอยู่บ้านท่านเนี่ยอ้างได้ยังไงไอ้พวกนี้ไม่เอาปากเนี่ยปากผิดแล้วพลาดแล้วอิบนุตัยมียะห์บอกว่าทัศนะที่เอาเดือนไหนน่ะมันดออีฟใช้ไม่ได้ก็ยกความผิดอันนี้กอฟรัลลอฮุละฮุมใครผิดพลาดในเรื่องนี้อุซัยมีนผิดพลาดคนซาอุดีผิดพลาดใครที่ยึดเอาเดือนไหนให้เอาเดือนใครเดือนมันผิดพลาดก็ขอรับสุตลาไปโทษที่ตายไปแล้วที่เป็นอุลามะนะแต่ที่ตัวสำคัญตัวสร้างเรื่องก็คือนักศึกษามะดีนะห์จากเชียงใหม่ที่มาอยู่บ้านเมืองท่านเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ต้องตอบอัลเลาะห์เพราะว่าเอามาบอกแล้วเอามาสอนชาวบ้านไม่ค้นคว้าเสียก่อนว่าความรายละเอียดหลังจากที่เขายึดเนี่ยเขาผิดพลาดทางการสื่อสารเขาบอกว่าอิหม่ามอัลบาลีเนี่ยอัลดิมัชกีเนี่ยเป็นคนเอามาจากอิบนุตัยมียะห์ซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นศิษย์อิบนุตัยมียะห์นี่ไม่ใช่หนังสืออิบนุตัยมียะห์นะลูกศิษย์ของแกลูกศิษย์ของแกผิดพลาดทางการอะไรจดบันทึกจากอิบนุตัยมียะห์ไปบอกเข้าใจว่าอิบนุตัยมียะห์ยึดเอาเดือนไหนแต่ที่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าเองจะอ้างอะไรก็ตามนะจะอ้างว่าเรื่องถ้าอยู่ในประเทศการใกล้กันก็ตามได้แต่ถ้าออกนอกประเทศเราไม่ต้องตามอิบนุตัยมียะห์บอกกีลาฮูมาดออีฟนะฟังให้ดีนะพี่น้องกีลาฮูมาดออีฟทีนี้ต่อมาท่านพี่น้องนะเชคุลอิสลามชี้ให้เห็นชัดอีกว่าวะฮาซานีคอตอมินวะจฮินใครที่มีทัศนะแบบนี้อันนี้เราสามารถที่บอกว่าเชคอุซัยมินและบักอบูเซดและกีบาตอุลามะและดอบิตออาลามอิสลามีที่นครมักกะและคนซาอุดีส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าให้ตามเดือนในไม่ต้องแบบเดือนนอกเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ว่าไงวะฮาซานีคอตอมินวะจฮินทั้งสองทัศนะใครมีทัศนะเอาเดือนในเดือนใครเดือนมันเนี่ยนะผิดอยู่สองด้านด้วยกันนี่ตอนนี้เมื่อกี้อิบนุตัยมียะห์ฮุกมนะแต่จะชี้ให้ฟังว่ามันผิดเรื่องอะไรหนึ่งอิบนุตัยมียะห์ว่าอันนรุยะตาตัคตาลิฟูบิอิคติลาฟิตัชริกวัตตักริบฟะอินนูมะตารุยะฟิลมัชริกวะจะบะอัยยุรอฟิลมักริบฟังให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์บอกว่ามันจะไปต่างอะไรต่างข้างขึ้นข้างแรมได้ยังไงต่างเวลากันได้ยังไงไอการที่นะเดือนเสี้ยวเนี่ยคือมันถูกเข็นทางทิศตะวันออกนะหรือทางทิศตะวันตกนะเมื่อมันถูกเข็นเมื่อไหร่นะคนที่อยู่ในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกอีกเมืองหนึ่งอีกบ้านหนึ่งมันก็จะเห็นเหมือนนั้นไม่ใช่เห็นเมืองไทยอย่างเดียวที่อื่นก็เห็นทิศตะวันตกทิศตะวันออกประเทศอื่นเขาก็เห็นเพราะมันคล้ายกันนี่อิบนุตัยมียะห์กำลังพูดถึงว่าถ้าเองจะร่างดาราศาสตร์นะฉันก็รู้ดาราศาสตร์อย่ามาแอ้งเด็ดขาดนะทีนี้ท่านพี่น้องมาดูว่ามันน่าแปลกใจนะมาดูแบบเต็มหูเต็มตาว่านักศึกษาที่เรียนจากมะดีนะห์มาแล้วเนี่ยนะฟังให้ดีนะมาฟังอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าฟังให้ดีนะจะสรุปแล้วนะอิบนุตัยมียะห์บอกว่า
เราจะได้รู้นะแล้วเราจะดูรู้ว่าคนซาอุดีส่วนใหญ่ที่อาจารย์ที่มาสอนที่กะบีเนี่ยเขาบอกว่าคนซาอุดีส่วนใหญ่ก็ยึดเอาเดือนไหนอุไซมีนฟาวซานก็ยึดเอาเดือนไหนฟังให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์ตอบว่าวัสซอวาบุกอละอิบนุตัยมียะห์วัสซอวาบุฟีฮาซาวัลลอฮุอาลัมฟังให้ดีนะอิบนุตัยมียะห์บอกเรื่องที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่เป็นซอวาบถูกต้องที่สุดว่าซอวาบฟีฮาซาวัลลอฮุอาลัมอัลเลาะห์ทรงรู้มาดัลลาอะลัยฮิกอลูฮูอิบนุตัยมียะห์เอางัดหลักฐานมาเล่นไอ้พวกที่มีแนวคิดเดือนในอิบนุตัยมียะห์บอกว่ามาดัลลาอะลัยฮิกอลูฮูสิ่งที่ยืนยันจากก็คือคำพูดพระอะไรหะดีษของท่านนบีซูมูยะมะตะซูมูนวะวะฟิตรุกุมยะมะตุฟติรูนวะดะฮากุมยะมะตุดะฮูนนี่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าให้ถือบวชในวันที่คนส่วนใหญ่เขาถือบวชกันพวกเองอย่าไปฝืนเขาเห็นที่อื่นแล้วเองยังบอกว่าเจ้าเดือนไหนนี่เขาเห็นประเทศอื่นแล้วแต่เองยังดักดานเองยังดื้อเองยังไม่เอาหลักฐานเองยังมาโกหกต่อชาวบ้านอิบนุตัยมียะห์ก็เลยบอกว่านี่หะดีษนบีบอกว่าให้บวชในวันที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาบวชท่านพี่น้องที่ผ่านมานะพวกเราได้ประกาศให้พวกท่านว่าประเทศไนจีเรียเซนกัลหรือประเทศอะไรต่างๆที่เห็นแอฟริกาหรือที่ไหนก็ตามหรือที่เราจะประกาศในปีต่อไปนะประกาศไว้พวกท่านว่าเห็นเดือนแล้วเห็นตั้งแต่เมื่อวานแต่เราเพิ่งได้รับข่าววันนี้อิบนุตัยมียะห์ก็เลยบอกว่าข้ามีคนเห็นที่อื่นคนส่วนใหญ่เขาถือบทแล้วตัวเองก็ให้ถือบทตามเอาหะดีษของท่านนบีมาบอกนะอัสซอมูอะไรนะซูมูยะมะตะซูมูนยะมะยะซูมูนพวกท่านทั้งหลายจงบวชในวันที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาบวชก็นี่ไงเราเห็นที่อื่นเขาบวชแล้วล่ะเราไปด้านทำไมไปดื้อทำไมอิบนุตัยมียะห์ว่าอะไรวะฟิตรุกุมและจงออกบวชจัดอีดิลฟิตรีในวันที่ประเทศอื่นเราเห็นประเทศอื่นเขาจัดงานอีดิลฟิตรีแล้วตรงไหมอิบนุตัยมียะห์จึงบอกว่าฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอาจารย์ทุกท่านผู้รู้นักเรียนนักศึกษามาดีนะกลับไปอ่านหนังสือมาใหม่จึงขอสรุปแบบสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะต่อให้อาจารย์โยนให้อามัดนะครับยาฮูละเคสขอรับตอบแทนท่านด้วยนะครับสรุปว่าการที่คนหนึ่งคนใดจะมาอ้างกับให้เราฟังต่อไปหลังจากวันนี้ว่าไฮอะกิบัตอุลามะเชคอุไซมินเชคฟาวซานสภาอุลามะสูงสุดของนักวิชาการเขาต่างยึดเอาเดือนไหนบอกว่าท่านโกหกแล้วเพราะเชคอุไซมินอ้างถึงอิบนุตัยมียะห์แต่พอเขาค้นถึงเอกสารของอิบนุตัยมียะห์ในบัมมัชมัวฟาตาวาของอิบนุตัยมียะห์ยุคที่25ปรากฏว่าอิบนุตัยมียะห์พูดไปอย่างซึ่งเชคอุไซมินสื่อผิดหาว่าอิบนุตัยมียะห์พูดเอาไว้ในหนังสืออิคติยารอตอัลฟิกฮียะแต่ไปดูแล้วไม่ใช่หนังสือของอิบนุตัยมียะห์เป็นหนังสือของลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์ลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์เรียกว่าสื่อผิดพลาดจากอิบนุตัยมียะห์ใหม่ทีซึ่งอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไงว่าสวาบที่ถูกต้องที่สุดนั้นที่ไหนเห็นอะไรก็ให้ตามที่นั่นที่ไหนเห็นก็จะสามารถที่ตามได้นะขอเชิญอาจารย์อามัดได้ครับซาอุมุลลอฮ์ครับนึกว่าลืมผมไปแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสำหรับใครที่ถามมาในเฟซอย่าหนีไปไหนนะเดี๋ยวจะตอบให้ถามมาในเฟซกล้าๆหน่อยกูกล้าอยู่แล้วไม่เคยหนีผมกล้าอยู่แล้วคุณกล้ามาหรือเปล่า
เก่งในเฟซเก่งได้มั้ยสิมั้งจะรอพี่น้องครับพี่น้องได้อะไรบ้างนี่ก็เรียนมาดีนะอีกฝ่ายนึงก็เรียนมาดีนะพอคิดได้พี่น้องจะเห็นได้ว่าไอ้นั่นก็เรียนไคโรไอ้นี่ก็จบไคโรตรงกันไหมฉะนั้นสถาบันอย่าเอามาเป็นหลักเข้าใจยังเข้าใจนะเพราะจะมีผู้รู้บางคนผมเรียนมาที่มหาวิทยาลัยตัดทิ้งไปได้เลยนะถ้าปังแล้วจะอ้วกให้ตัดทิ้งไปเลยแล้วท่านจะมาบอกนี่มีครูบาอาจารย์มากมายเลยผมมีเพื่อนครูบาอาจารย์มากมายเลยตัดทิ้งไปได้มั้ยมันไม่ใช่หะดีษและไอ้ที่ครูบาอาจารย์ที่เขาไม่ตรงไอ้พวกที่ท่านบอกมีมากแล้วฉันก็บอกฉันก็มีมากแล้วจะเอาใครเป็นหลักวันนี้ไปอินตนาซะตุมฟีชัยอิมฟารุดดูฮุอิลลอฮิวัรรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันให้กลับไปหาไหนอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้กลับไปหาสถาบันหรือกลับไปหาโต๊ะผู้ส่วนมากอัลลอฮ์บอกว่าอินตุเตอักตรมัมฟิลอัรฎ์ยุดิลลูกอันซะบีลิลลาห์ถ้าแม้นว่าท่านตามคนส่วนมากพังนะเขาทั้งหลายจะทำให้ท่านหลงออกจากหนทางพี่น้องครับใจเย็นๆเดิมซุนนะสมัยก่อนเนี่ยพอหลายคนพอเรียนซุนนะห์กับถูกเรียกว่าคณะใหม่ผมพูดถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะทางใต้นี่จะเรียกวะฮาบีเอาละจะเรียกมูดอมวะฮาบีอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ผมจะใช้คำว่าคณะใหม่กับคณะเก่าเรานี่พอเริ่มเรียนซุนนะห์เราจะถูกกล่าวหาว่าไอ้พวกคณะใหม่อะตะก่อนนี่พอรู้ซุนนะห์ปุ๊บเขาเรียกเราไอ้คณะใหม่ใช่ไหมพี่น้องครับต้องยอมรับว่าพอใครได้เรียนซุนนะห์แล้วมาเป็นคณะใหม่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีใครแยกแตกกันต่างกันเลยนะย้อนไปอดีต20 30ปีเนี่ยเหมือนกันหมดเพี้ยออกบวชวันเดียวกันถึงจะไม่ตรงกับคนส่วนมากในประเทศไทยไม่ตรงกับผู้นำที่ประกาศแต่ออกบวชวันเดียวกันนี่คือซุนนะห์ในอดีตผมจะย้อนไทม์ไลน์ให้พี่น้องได้เห็นภาพถามว่าคนที่มาเผยแพร่ศาสนาเขาเรียนที่ไหนมาดีนะเรียนที่ไหนไคโรก็ดีแล้วไอ้ที่มาเผยแพร่ซุนนะห์เขาไม่ได้วะฮีมาเองนะพี่น้องนะคนที่มาเผยแพร่ซุนนะห์จนให้หลายคนถูกตาหน้าว่าเป็นคณะใหม่เขาไปคนที่มาสอนเขาก็จบมาจากมักกะห์มาดีนะห์ไคโรที่เอามาสอนว่าเฮ้ยไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นั่นไม่ถูกจนกระทั่งผู้คนได้เข้ามาเป็นซุนนะห์มารู้จักซุนนะห์และถูกตาหน้าว่าไอ้พวกคณะใหม่พอไปๆมาๆการเวลาผ่านไปซุนนะห์เริ่มบอกว่าอย่าว่ากันละอย่าว่ากันเลยอย่าไปว่าเขาก็เป็นซุนนะห์มั้ยเป็นคณะใหม่มั้ยเป็นแต่เริ่มจะบอกเลยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปว่าเขาไม่เอาอย่าไปว่าเขาแมวแต่ในยุคนั้นก็ยังดีที่ว่ายังเข้าบวชออกบวชยังสไตล์คณะใหม่ไม่มีแตกแยกก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในลูกแต่แค่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่าเขาแต่ที่ไหนเห็นเดือนเอาไม่เอาเอาเหมือนกันหมดไม่มีแตกแยกตรงนี้เพราะการเวลาเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันพี่น้องครับเริ่มออกมาบอกแล้วเฮ้ยอย่าว่ากันนะจะออกบวชวันไหนก็ได้อ้าวเริ่มไม่เหมือนอีกแล้วเริ่มเละไปแล้วพอเข้าใจยังพี่น้องครับนี่ผมไล่ไทม์ไลน์มาเลยตั้งแต่ผมรู้จักซุนนะตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นซุนนะผมรู้เนี่ยพวกเขาเอาอะไรเพราะผมติดตามเนี่ยผมเป็นศัตรูกับพวกเขาไอ้พวกคณะใหม่มันเจอกูเนี่ยอ๋อมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วอัลลอฮ์ไปตามซาอุไอ้นิสัยอัลลอฮ์ดูสมัยก่อนใช้โทรศัพท์
ขาไม่มีดาวเทียมไม่มีอะไรนี่โทรศัพท์กันมาบอกกันอัลลอฮ์เช้ามาเรากินข้าวกันอะไรต่ออะไรเฮ้ยพวกคณะใหม่เขาบวชกันแล้วเขาบวชกันแล้วแต่ว่าทั้งเรานี่ผู้นำบอกไม่เห็นเดือนก็เลยไม่บวชเรากินข้าวกันแต่ได้ข่าวว่าพวกคณะใหม่เขาเริ่มบวชกันแล้วแต่ก่อนในสายซุนนะห์นี่ยังเป็นปึกแผ่นกันแต่มาวันนี้พี่น้องครับอย่าว่ากันเลือกเอาใครจะบวชวันไหนก็ได้เลือกเอาครับแต่ก่อนพี่น้องครับต้องยอมรับว่าทุกปีนะเรามีปัญหานะคนเวลามาเป็นซุนนะห์มาเป็นคณะใหม่เราจะมีปัญหากับพวกบิดาอีกกลุ่มนึงคณะเก่าขอใช้คำว่าคณะเก่าเราจะมีปัญหาเขาเรื่องอะไรฮะดิสกูเรฟเขาจะเถียงเราอยู่สองเรื่องฮะดิสกูเรฟแต่เราไม่ตามผู้นำไอ้พวกนี้สร้างความแตกแยกปีไหนตรงกันก็เบาหน่อยเข้าใจนะปีไหนไม่ตรงกันแล้วก็นัวเลยแต่ก่อนมันยังไม่มีเฟซก็ได้จะพูดบนบรรยายมั่งเขาก็โต้เรามาอัดเทปกันมาไอ้เราก็โต้กลับไปเป็นเทปคัสเซ็ตอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่สองอย่างเท่านั้นที่เขาจะโต้เราด้วยหลักฐานก็คือหะดีษกุเรบกับไอ้พวกนี้ไม่ตามผู้นำ มันเรื่องปกติจนชินไปหมดพอต่อมาพี่น้องครับปัญหามันเกิดขึ้นอะไรอีกถามว่าปัญหาเดิมๆไหมที่เกิดขึ้นเดิมๆวันอัลฟาไม่ตรงกันเดิมๆเดิมๆพอต่อมาที่มันเกิดขึ้นปัญหาก็คืออะไรคือในกลุ่มที่บอกว่าต่างคนต่างบอกว่าฉันเนี่ยซุนนะซุนนะไม่ต้องไปยุ่งแล้วคณะเก่าเอากลุ่มเราเนี่ยแหละพวกคณะเก่าเขาอ้างแค่ไหนไม่ตามผู้นำกับฮะดิษกุเรบนี่ไงฮะดิษกุเรบฮะดิษกุเรบเป็นหลักฐานเดือนไข่เดือนมันซึ่งไม่ได้มีสำนวนเลยเดือนไข่เดือนมันคิดเองเวลาเราบอกเขาก็หาว่าเราคิดเองเวลาเขาบอกเราก็หาว่าเขาคิดเองแปลว่าหะดีษนี่มีปัญหาแล้วต่างฝ่ายต่างเข้าใจมันคนละอย่างของอย่างเข้าใจแบบเขาได้ไหมได้เข้าใจแบบเราได้ไหมก็ได้อีกอาจแปลว่ามีปัญหาและที่เข้าใจแบบไม่มีปัญหาคำพูดนบีกับอัลกุรอานฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮ์รอฟัลยะซุมอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่รู้ว่าเดือนรอมฎอนเข้ามาแล้วเนี่ยที่มีชีวิตอยู่หลังจากรับทราบว่ารอมฎอนยังเฮ้ยเขารอมฎอนกันแล้วนะถ้าใครไม่บวชบาปทำไมติดใจไงคนไม่บวชบาปอ่ะติดใจเขาติดใจพี่น้องครับนี่คำสั่งอัลกุรอานใครก็ตามที่รู้ว่ารอมฎอนเข้ามาแล้วเขาประกาศอ้าวพี่น้องอยู่เนี่ยเนี่ยกระบี่มาเลเซียเขาเข้ารอมฎอนแต่ก่อนมันไม่มีรั้วกันมันไม่มีประเทศแต่วันนี้มันแค่รั้วกันแค่ขีดเส้นกันทั้งที่อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่และรู้ว่ารอมฎอนเข้ามาวาญิบเขาต้องถือศีลอดพี่น้องยึดตรงนี้ไว้ขบวชยังเฮ้ยขบวชกันแล้วนะก็เห็นเดือนวาญิบบนเรายังถ้าไม่บวชเราไม่เห็นเขาเห็นแล้วถามหน่อยและปีที่ยะหาเห็นกรุงเทพเคยเห็นเดือนบ้างไหมกรุงเทพมีใครเคยเห็นเดือนบ้างไหมถ้าจะเอามัตตะละไอ้ข้างขึ้นข้างแรมที่มันต่างกันไอ้ข้างขึ้นของดวงจันทร์ที่มันต่างกันกรุงเทพก็ใช้ไม่ได้ถ้ากรุงเทพไม่เห็นกูไม่ตามยะหามีปัญหาไหมบวชก็บวชยังเห็นเนี่ยยะหาเห็นเฮ้ยกรุงเทพไม่เห็นไม่เอางี้มั้งอ่ะสรุปแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมัตตละไอ้ข้างไอ้ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าผู้นำบอกกูเชื่อจบเข้าใจยังเพราะถ้าเอามัตตละปัญหาเกิดกรุงเทพไม่เห็นผมยังไม่เคยได้ยินเลยว่าคนกรุงเทพเห็นเดือนเข้ารอมฎอนใช่ไหมแต่จะเห็นที่ยะหาถามหน่อยกรุงเทพไปยะหานี่ที่ขึ้นของดวงจันทร์ต่างกันไหมต่างไม่ต่างถ้าไม่กรุงเทพตามมาไม่เห็นตามได้ไงกูต้องบวชอีกวันได้อย่าหาบวชไปก่อนถูกไหมอย่าหาบวชไปก่อนเลยนะกรุงเทพตามทำไมอ่ะสรุปแล้วไอ้ที่ตามเนี่ยไม่ได้ตามอะไรเลยผู้นำบอกซามิอานาโอเคผู้นำบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นเฮ้ยถ้าจะเอาพื้นที่กรุงเทพไปเห็นอ่ะเอาละพี่น้องครับใจ
ต่ก่อนเราเถียงกับพวกคณะเก่าสองอย่างสร้างความแตกแยกสามอย่างสร้างความแตกแยกไม่ตามผู้นำแล้วก็ฮะดิษกุเรฟที่เขาชนกับเรานะฮะดิษกุเรฟแต่พี่น้องครับวันนี้วันดีคืนดีมันเวลาเราไม่ตรงกับเขาเนี่ยเขาก็จะโจมตีเราในขณะอีดที่ผ่านมาเวลาเราไม่ตรงกับพวกคณะเก่าในเฟซนี่นัวไหมนัวไหมเขาโจมตีไอ้พวกนี้นู่นก็บดเว้ยไม่เอาผู้นำเว้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้นู่นเว้ยแหมมันทำเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นี่เราก็ช้ำพออยู่แล้วดันมันมีโต๊ะครูหน้าใหม่เสนอหน้าขึ้นมาอ้างดาราศาสตร์สู้ไปช่วยพวกนู้นอีกอ้างดาราศาสตร์ไปช่วยป่ะนะเดือนมันเห็นนะจันทร์มันขึ้นงาอธิบายโอ้มือให้พันกันเลยกูหนอมึงแถมบอกว่าใครนี่นะที่บอกว่าดาราศาสตร์การดูเดือนถ้าไม่เอาดาราศาสตร์นี่กำลังเข้าใจผิดนั่นแน่กล่าวหาชาวบ้านเขาอีกว่าเข้าใจผิดนี่คือที่มาไอ้คุยปีนั้นยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่ยันย้อนกลับไปปีเก่าอีกไอ้ใครที่เข้าเดือนอะไรนะเข้าบวชปีที่แล้วผิดแหน่หุกกลมอีกในขณะที่ปากบอกผมไม่เคยว่าใครเราอย่าว่ากันต้องยอมรับความเห็นต่างถ้าท่านยอมรับความเห็นต่างท่านต้องไม่บอกว่าไอ้ปีที่แล้วเราเข้าเดือนผิดถูกไหมนี่คือความเป็นจริงอัลลอฮุมะชฮัดอัลลอฮุมะชฮัดอัลลอฮุมะชฮัดโอ้อัลลอฮ์โปรดเป็นพยานวันนี้จะต้องถูกนำเสนอในวันกิยามะห์ว่าอะห์มัดกับอีกคนหนึ่งใครพูดจริงใครพูดเท็จกุลญาอัลฮักวะซะฮะกัลบาตินมุฮัมมัดจงกล่าวถ้าความจริงมาความเท็จมันต้องอะไรอ้างดาราศาสตร์เอามาประกอบเอามาประกอบเฉยทั้งที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาอุมมะตุนอุมมียะตุนลานักตุบุวะลานะห์ซุบุอัชชะฮ์รุฮากะซาวะฮากะซามัรรอตันอย่างนั้นอย่างคือนบีได้บอกว่าไงพวกเราน่ะเป็นประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราไม่เขียนและไม่คำนวณพี่น้องครับบรรดาอุลามะบอกเลยเราไม่คำนวณในเรื่องของการดูเดือนเวลาจะเข้าเดือนเนี่ยไม่คำนวณไม่คำนวณไม่คำนวณแต่นี่บอกว่าใครที่บอกว่าการเข้าเดือนออกเดือนถ้าไม่เอาดาราศาสตร์เนี่ยกำลังเข้าใจผิดไปย้อนดูเทปวัลลอฮีวัลลอฮีวัลลอฮีผมขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเขาพูดแบบนี้เวลาตะกุลลิลคอยอินีนะกอซีมาอัลลอฮ์บอกอย่าเถียงแทนคนผิดนะอย่าเถียงแทนคนผิดนะถ้ายังไม่รู้ว่าเขาไอ้คุตูพูดอย่างนี้อัมมัดพูดอย่าเถียงแทนคนผิดนะดีนะว่าผมอยู่เหลือผมคนเดียวนี่ถ้าจันพริตอยู่นะอย่ามาเละยิ่งอันนี้อีกจันพริตจะไม่ได้เลยนะอย่ามาคุยให้เข้าหูนะเรื่องดาราศาสตร์เข้าเดือนออกเดือนแล้วยามไปโกหกต่อชาวบ้านว่าเคลียร์กับอาจารย์พริตแล้วตอนอยู่โกหกเวลาไปบอกชาวบ้านโอ้ยผมเคลียร์แล้วต่างคนต่างสอนแต่คุณสอนคุณไม่ได้บอกเนี่ยว่าคุณบอกว่าคุณเอาดาราศาสตร์ด้วยลองบอกมาสิพี่น้องครับเละตั้งนานแล้วพี่น้องครับผมก็เช็คเนี่ยผมไม่รู้นะเรื่องไหนเนี่ยถ้าผิดผมเตือนเลยนะผมไม่มีเกรงใจนะหรือถ้าผมผิดเช็คต้องอย่าเกรงใจผมนะเตือนผมเลยนะแต่นี่เกรงใจเพราะหมดอาจารย์ปริศพูดเองใช่ไหมต่อไปนี้ผมไม่เกรงใจใครแล้วเรื่องเดือนคุณสอนศาสนาที่ผ่านมาความเกรงใจคุณไม่กลัวหรอถ้าอาจารย์ปริศผิดคุณต้องออกมาพูดถูกป่ะคุณไม่ใช่ปล่อยนั่งตะกี้ยะชีอะตะกี้ยะขอไปทิ้งนั่นมันนิสัยชีอะผมพูดมาเลยผมไม่เห็นด้วยนะอาจารย์
เพราะว่าผมอย่างนั้นนะแล้วก็ดาราศาสตร์มันมีนะผมเรียนมามหาวิทยาลัยก็สอนมามีครูบาอาจารย์เยอะแยะไม่คุยกันไหมตอนเป็นตักได้ยังทำเฉยเกรงใจสอนศาสนาอย่าเกรงใจถูกคือถูกผิดคือผิดพี่น้องครับอ้างดาราศาสตร์อ้างอย่าว่ากันเราต้องยอมรับการเห็นต่างเอ้าถามเขาบอกเขายอมรับการเห็นต่างเขาไม่เคยว่าใครและถ้าเรามีความคิดอย่างนี้อย่ามาว่าเราสิคุณต้องยอมรับว่าเราเห็นแบบนี้คุณก็อย่ามายุ่งกับผมถูกไหมนั่นคือการยอมรับการเห็นต่างผมไม่เคยว่าใครใครจะคิดยังไงก็เชิญเราไม่ว่ากันแต่ในของเราเนี่ยที่เรายืนยันด้วยหลักฐานเราก็จะหุกกลมแบบนี้มันชะฮิดะมินกุมุชะฮ์รอกัลยะซุมที่อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่รู้ว่ารอมฎอนเข้ามาพี่น้องจำหลักไว้ให้ดีนี่คำสั่งใหญ่ๆจากอัลลอฮ์ใครก็ตามที่รู้ว่ารอมฎอนเข้ามาไม่ได้บอกเลยว่าเฉพาะของใครของมันไม่ใช่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยเข้ารอมฎอนแล้วเดี๋ยวนี้การสื่อสารถึงกันไหมละหมาดตะรอเวียตะวับเราเห็นไหมถ่ายทอดดาวเทียมกันเห็นไหมเห็นรู้ไหมวันไหนอะรู้ไหมอัลลอฮ์บอกถ้าใครรู้ว่ารอมฎอนเข้ามาแล้วไม่บวชบาปฟัลยะซุมฮูใช้เป็นเปียะลุนอัมเขาจงถือศีลอดนี่คือคำสั่งใหญ่ๆพี่น้องครับดูต่อไปเสร็จแล้วมีการอ้างดาราศาสตร์อ้างปฏิทินละหมาดอีกอาพี่น้องไม่เอาดาราศาสตร์และปฏิทินละหมาดนะเอาได้ไงเอาได้ไงเห็นไหมพี่น้องครับพยายามหาวิธีพี่น้องครับในเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนน่ะนบีไม่ให้นะแต่อย่างอื่นนะเชิญเถอะจะทำยังไงก็เชิญเถอะเข้าใจยังเราไม่ใช่ไม่ยอมรับเรายอมรับถ้าดาราศาสตร์บางทีเนี่ยเขาคำนวณเนี่ยว่าจะมีฝนดาวฝนมีอยู่ปีนึงหลายปีมาแล้ว20ปีได้เลยมั้ง20กว่าปีจะมีดาวฝนที่เขาใหญ่โอ้โหคนกรุงเทพแห่กันไปดูรถติดมีไม่มีมีอีก3วันจะมีจันทรคาตจะมีสุริยคาตมีไม่มีมีเรายอมรับไม่ใช่เราปฏิเสธเขาบอกว่าจะใครปฏิเสธเท่ากับปฏิเสธเนี่ยมาดูมันลากเราไปหาว่าเราปฏิเสธเนี่ยมาคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาทำมันจะว่านะก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นรอมฎอนอย่าสะเออเอาเข้ามาเคลียร์ไหมเรื่องอื่นเชิญเวลาละหมาดเชิญนบีไม่ได้ห้ามไว้แต่นบีก็บอกไว้เป็นสังเกตเริ่มอย่างนั้นซุบฮ์แสงขึ้นไอ้นั่นเท่าด้ามหอกเงาอะไรต่างอ้าวสองด้ามหอกนั่นนบีบอกไว้ส่วนไอ้ปฏิทินเขาก็มาคำนวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเต็มร้อยนะไอ้ปฏิทินอย่าไปเนียดว่ามันเนี่ยชัวเต็มร้อยนะไม่ใช่นะโดยประมาณการเข้าใจยังพี่น้องครับมันเข้าเวลามาปฏิทินบอกเข้าเวลาแล้วเราอาจจะดูแดดบางทีผมดูแดดนะบางทีจะแดดเปรี้ยงๆดูแต่มันเงาเท่าตัวเนี่ยอ้าวเนี่ยเนี่ยขวดเนี่ยขวดเนี่ยใช่ไหมเวลาซัดเนี่ยถ้าเงามันเท่าตัวนี่ก็คือเท่าซัดเราหัดใช้แดดบ้างตามสุนนะบ้างถ้ามีเวลานะสอนลูกสอนหลานอ่ะเนี่ยเนี่ยพอตะวันคอยเข้าบ่ายใช่ไหมนบีบอกไว้เสาเราปักไว้งี้เราพอเอ็นมาโดยประมาณพอถึงตรงนี้เท่ากันใช่ไหมเข้าเวลาอัตราคำนวณมันอาจจะพลาดไปบ้างต่ำไปเร็วไปถึงบอกยาวเป็นหลักที่เอาเป็นหลักก็คือสิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อาจจะเผื่อเรื่อยไปก็ได้เข้าใจยังพี่น้องครับฉะนั้นเขาพยายามหาเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาปฏิทินละหมาดเราได้ไงดาราศาสตร์ปฏิเสธเนี่ยมาเหรอซาอุดีเขาเอานะนบีบอกว่าลานะซูบูเราไม่คำนวณพี่น้องครับเราไม่คำนวณไปเล่นตรงนู้นลูกไปเล่นตรงนู้นลูกลูกใครกันไม่รู้ซนซน
ประการต่อมาอ้างตามผู้นำเราต้องตามผู้นำนะอันแน่เดี๋ยวนี้ยอมตามผู้นำนะอ้างดาราศาสตร์อ้างอย่าว่ากันอ้างต้องยอมรับความเห็นต่างอ้างตามผู้นำเหมือนเขาเลยเหมือนคณะเก่าเลยอ้างอะไรอย่าสร้างความแตกแยกทำไมมาสร้างความแตกแยกนบีให้รักกันเอานิสัยเข้ามาหมดเลยแถมมากกว่าพวกเขาอีกเอาดาราศาสตร์เข้ามาแจมมากกว่าเขายังไงมากกว่าเขาอีกความที่เอาชนะนะพี่น้องความที่เอาชนะอ้างซอฮาบะห์เอาดาราศาสตร์ไปฟังนะครับคลิปของคนคนนั้นไปฟังบอกว่าซอฮาบะห์เอาดาราศาสตร์และเขาอธิบายเองซอฮาบะห์นี่ที่ไปดูจันทร์เสี้ยวทางทิศตะวันตกสมมุติทางทิศตะวันตกนั่นแหละเขาเรียกว่าเอาดาราศาสตร์แล้วดูกล่าวหาซอฮาบะห์ว่าเอาดาราศาสตร์เตาบัดตัวซะเดี๋ยวนี้ไปฟังคลิปผมไม่ได้กล่าวหาใครเพราะคำพูดของผมจะต้องไปถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกปะเขาพูดนะผมเจ็บลึกๆว่าซอฮาบะห์เอาดาราศาสตร์การที่ซอฮาบะห์หันหน้าหันเวลาจะตรวจเช็คอะไรนะจันเซี่ยวหันไปทางตะวันตกนั่นแหละเอาดาราศาสตร์แล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสู้กันถึงขนาดนี้จะเหรอดูต่ออ้างอิหม่ามมุสลิมกล่าวพี่น้องครับผมเนี่ยดูหนังสือเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนถามว่ามีคีราบมั้ยไอ้คนที่ถามว่าไอ้เรื่องเดือนเนี่ยมีคีราบมั้ยมีอิซีกูโบก็มีไอ้วะกะกะหน่อยกะนี่กะกะอิซีกูโบก็มีคีราบแล้วก็การเข้าเดือนออกเดือนมีคีราบมั้ยมีไอ้เราก็ไม่เถียงแต่อันไหนล่ะที่คำสั่งใหญ่ๆที่มันใกล้เคียงซุนนะห์ญุมฮุรอุลามะห์เขาเอามากกว่าใครมีน้ำหนักมากกว่ากล้าไหมกล้านี่ไงอิซิกุโบกล้าฟันธงไหมว่าไม่มีคีรับผมก็ไม่กล้าเพราะเขาเถียงไหมตกครูก็เถียงไหมว่าอิซิกุโบทำได้เขาก็เถียงมีคีรับทุกเรื่องแต่ไหนมันถูกมันผิดอ่ะพี่น้องครับอ้างว่าอิหม่ามมุสลิมแม้กระทั่งแต่งหนังสือยังเขียนหัวข้อความที่พลาดน่ะไม่ใช่อิหม่ามมุสลิมเขียนอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นคนในยุคสลับ300ปีเขาไม่ได้เขียนบทประพันธ์หนังสือเนี่ยเวลาเขาแต่งเนี่ยเขาจะมีบทว่าโดยการอาบน้ำละหมาดแล้วก็มีหะดีษบทว่าโดยการตะยัมมุมแล้วก็มีหะดีษบทว่าโดยเรื่องการทำความสะอาดเฮ็ดแล้วก็มีหะดีษเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงบทว่าโดยการอาซานแล้วก็มีหะดีษบทว่าโดยการอิกอมะห์พอบทว่าด้วยเรื่องการถือศีลอดอิหม่ามนะวะวีเป็นคนเขียนเองว่าด้วยว่าเดือนใครเดือนมันโอ้ยไปหาว่าอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับไปอ้างว่าอิหม่ามมุสลิมยังเอาเดือนใครเดือนมันตะบัดยังผิดพลาดหาว่าเป็นคนแต่งหัวข้อนี่ไงว่าเดือนใครเดือนมันสำนวนงี้บาบูบายานีอันนลิกุลลิบลาดินรุกยะตะฮุมวะอันนะฮุมอิซารออูลฮิลาลบิบลาดินลายัสบุตุฮุกมุฮูลิมาบะอุดอันฮุมไปกล่าวหาว่าอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นคนแต่งหัวข้อว่าบทอธิบายให้กับทุกๆคือง่ายๆเมืองใครเมืองมันว่าถ้ามีการเห็นฮิลาลแล้วก็นะไอคนที่อยู่ไกลกว่าก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องของใครของมันนะว่ากันง่ายๆสรุปบอกว่าอิหม่ามมุสลิมมันเขียนอิหม่ามมุสลิมไม่รู้เรื่องนี่ก็ผิดพลาดและผมดูหนังสือมาพี่น้องครับไม่เคยมีอุลามะฝ่ายเขาฝ่ายบิดาเคยเอาเรื่องนี้มาสู้กับเราเลยเช็คเจอไม่มีผมสู้กับอาจารย์ฟริดมาเรื่องนี้กับพวกบิดาไอ้เรื่องเดือนใครเดือนมันผมยังไม่เคยเจอโต๊ะครูเขาที่ว่าอย่างเก๋านะอย่างดูหนังสืออย่างจัดเขาไม่เคยเอาอย่างนี้มาเพราะเขารู้ว่ามันโกหกหรือถ้าไม่โกหกคุณก็ดูหนังสือไม่ละเอียดและไม่เคยมีอุลามะ
คนไหนที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหลักฐานเอามาสู้เลยเพราะเขารู้ว่าอิหม่ามมุสลิมไม่รู้เรื่องดูต่ออ้างมีเพื่อนมาดีนะเยอะเลยที่เรียนมาโทรมาบอกอาจารย์สู้สู้อัลลอฮ์สั่งว่าไงฟาอินตนาซะตุมฟีชัยอิมฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวัรรอซูลถ้าแม้นว่าท่านขัดแย้งให้กลับไปหาเพื่อนที่มะดีนะห์หรือกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลถามหน่อยบอกกลับไปหาไหนนี่นี่เอ้ยเพื่อนเยอะเลยโทรมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอาหลักฐานอย่างนี้แล้วเหรออ้างอิคติลาบุอุมมะตีเราะห์มาการขัดแย้งนั้นเป็นความเมตตาในประชาชาติของฉันนี่ก็มันนบีก็ไม่ได้พูดไอ้ความที่จะเอาชนะเอาทุกอย่างเลยนิสัยบิดอะห์เลยนี่มุบตะดีอะห์เลยนะมุบตะดีอะห์ก็คือคนทำบิดอะห์เอานิสัยบิดอะห์ที่สมัยก่อนมันสู้กับผมกับอาจารย์ปริศมันใช้ต้นพวกนี้แหละพวกบิดอะห์แต่วันนี้มันมีนักวิชาการที่บอกว่าตัวเองจบมะดีนะห์เอาเรื่องพวกนี้มาสู้กับผมอิคติลาบุอุมมะตีเราะห์มะห์การขัดแย้งของประชาชาติท่านถือว่าเป็นความเมตตางั้นการดีกันก็เป็นการโมโหนี่หรือไงในด้านกลับกันเนี่ยเวลาเขาบินอักในด้านกลับกันเนี่ยอุลามะห์เขาจะบอกถ้าอันนี้ถูกงั้นถ้าดีกันก็ไม่ถูกต้องเลยเพราะไม่ถือว่าเป็นการรอมาเท่าว่าเป็นการทรมานเป็นการลงโทษเพราะถ้าดีกันก็เป็นการลงโทษเพราะว่าถ้าขัดแย้งกันเป็นความเมตตาถ้าดีกันก็เป็นการลงโทษเนี่ยอุลามะห์เขาสวนนบีก็ไม่ได้บอกซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เรื่องยกมาอ้างมหาวิทยาลัยสอนมาคงเคลียร์แล้วนะนี่ก็มหาวิทยาลัยมะดีนะห์นู่นก็มะดีนะห์มึงสอนอะไรคนละอย่างสองอย่างหลักฐานเห็นชัดแล้วนะเวลาผมเอ้ยมันจบอะไรมาอันนี้ก็จบอ่ะแล้วพูดเหมือนกันฉะนั้นไอ้จบไม่จบไม่ต้องถามแล้วเพราะจบมึงก็ไม่เอาถูกป่ะอาจารย์พริษจบไม่จบจบเอาไหมมึงก็ไม่เอานี่คือเรื่องจริงอ้างหะดีษท่านอุมัรไปยกมาว่ามีอาหรับไปเห็นเดือนนอกเมืองมาแล้วมาแจ้งกับท่านอุมัรแล้วท่านอุมัรมาแจ้งว่าเนี่ยฉันเห็นเดือนแล้วฉันถือศีลอดไปแล้วท่านถือศีลอดท่านอุมัรบอกว่าฉันจะตีกบาลให้ฉันยังไม่ทันประกาศให้ผู้คนได้รับรู้เลยว่ามีการเข้ารอมฎอนท่านไปถือศีลอดจะตีกบาลเอาหะดีษดออีฟอย่างเงี้ยมายกหลอกชาวบ้านจบมะดีนะห์จบมะดีนะห์ทำเงี้ยเหรอไอ้ความที่จะแบบเอาชนะหะดีษดออีฟอีกอ้างยุมฮูดอุลามะสลับมากกว่าอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาห์ผมไม่เคยเห็นบรรดาครูบาอาจารย์คนไหนโกหกมากเท่าคนคนนี้วัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่เคยเห็นผมต่อสู้กับพวกบิดาบางครั้งมันสู้ไม่ได้มันยังเงียบนะมันยังไม่บิดนะหลักฐานมันชนกันแล้วมันสู้ไม่ได้มันก็ยังไม่บิดแล้วไม่ยังไม่ออกนอกลู่มันเงียบมันสู้เงียบแต่นี่สู้แบบขาดใจสู้ตามหลักฐานผมจะไม่ว่าหะดีษกูเรฟว่ากันนะคุณเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันในอดีตที่พวกบดอเขาก็ชนแค่สองเรื่องละไอ้เรื่องแตกแยกกับไอ้เรื่องผู้นำแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหะดีษกูเรฟเขามีแค่นี้นะแต่วันนี้โอ้วิทยายุทธเหลือเกินอ้างว่าที่มะดีนะห์สอนมาเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่รู้เรื่องวะพอเข้าใจยังพี่น้องจะปังต่อไหมเนี่ยยังมีอีกเยอะหรือง่วงอ้าวใครอยากฟังต่อยกมืออยากกลับนะอยากกลับนะอยากกลับเอาละพี่น้องครับอยากกลับนะดูเหมือนว่าเขาจะอ้างตามผู้นำวันนี้จะให้ฟังผู้นำแบบซีรีส์เต็มๆเลยเอาไหมแหมยกมือเลยได้พี่น้องครับ
โดยปกติทั่วไปไอ้เรื่องผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีผู้นำกันหมดแหละเราบางครั้งเราก็เป็นผู้นำเองในบ้านเราเป็นผู้นำไหมนำทุกยุคทุกสมัยจะมีผู้นำทั้งหมดถูกป่ะไม่มีหรอกมีบ้างไหมประเทศไทยไม่มีผู้นำมีอยู่ประมาณ2ปีไม่มีใครนำเลยรอกันเละเลยมีไหมถึงมีการอะไรเขาเรียกสภานะอะไรสภาฮะยุบสภาหรือมีการปฏิวัติหรืออะไรกันแล้วแต่หรือผู้นำตายยังไงเขาก็ต้องมีตัวสำรองเป็นผู้นำถูกป่ะกฎหมายจะให้อำนาจเขาเลยเห็นไหมยังไงตรงถ้าไม่มีผู้นำเละไปเละเละเอาแปะพี่น้องครับ ดูต่อดูต่ออิสลามวางระบบเกี่ยวกับผู้นำไหมพี่น้องเห็นไหมเวลาเราทะเลาะกันเรื่องคือถกเถียงจะว่าทะเลาะนะเราถกเถียงกันเรื่องไอ้เข้าบวชออกบวชไม่ตรงกันวันอรอฟ้าเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะบอกเลยพวกเราเนี่ยไม่ตามผู้นำบางคนหุกกลมเราเป็นกบฏบางคนบอกว่าเรานี่นะตายแบบยาฮิลียะเลยเคยได้ยินไหมโอ้ยพี่น้องครับเวลานั้นเขายกฮาดิสเล่นเราเลยเล่นแล้วเลยจากท่านอิบนุมัรถามว่าเขาเวลาเขายกหะดีษในเวลาเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ตามผู้นำจะตายแบบอาหรับยาฮิลียะเลยนะถามว่าจริงไหมหะดีษจริงนะจริงแต่มันมีรายละเอียดฟังมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันกอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันขอละอายะดันมินตออะตินละกิยัลลอฮะยะมัลกิยามะห์วะลาฮุจญะตะละฮูวะมันมาตะวะไลซะฟีอุนุกิฮิบัยอะตุนมาตะมีตะตันญาฮิลียะห์หะดีษนี้ซอฮีฮ์มุสลิมพี่น้องตั้งใจฟังนะเพราะเวลาวันหนึ่งถ้าพี่น้องยึดว่าใครก็ตามที่รู้ว่าใครก็ตามที่รู้ว่ารอมฎอนเข้ามาแล้วอัลลอฮ์สั่งวาญิบต้องบวชใช่ไหมเพราะเวลาเราบวชปุ๊บเขาไม่บวชเขาจะว่าเรามึงไม่เอาผู้นำมึงตายแบบไยลียะเราจะได้เข้าใจในการชี้แจงดูท่านอิบนุมัรบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอละอายะดันมินตออะติลลักยัลลอฮะยามัลกิยามะห์ใครก็ตามที่ได้ออกจากการปกครองทำตัวออกนอกลู่ไม่เชื่อฟังผู้นำในวันกิยามะเขาจะพบกับอัลลอฮ์วะลาฮุจญะตะละฮูไม่ต้องแก้ตัวทั้งสิ้นนะอย่ามาแก้ตัวนะว่าฉันอย่างนู้นอย่างนี้ใครว่านบีบอกใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังผู้นำนะไม่เชื่อฟังผู้นำและเขาตายไปในวันกิยามะห์เขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเวลาเขายกหะดีษเขายกหะดีษนี้แหละว่ามันมาตะวะไลซะฟีอุกนุกิฮิบัยอะตุนมาตะมีตะตันญาฮิลียะห์และใครก็ตามที่ได้ตายไปและเขาไม่ได้ทำสัตยาบันกับผู้นำของเขาไม่มุบายะห์จะได้ยินไหมมุบายะห์เนี่ยมุบายะห์เท่ากับว่าเขาตายในสภาพญาฮิลียะห์เอาละพี่น้องครับเวลาเขายกเขาขู่เลยฮะนั่นแตกแยกนี่ไงตายแบบยาฮิลียะห์แล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยพี่น้องครับไปดูก่อนไหมสาเหตุเกิดขึ้นอะไรอ่ะพี่น้องตามไปดูเดี๋ยวผมบอกกันนะไอ้เรื่องมุบายะห์เนี่ยที่นบีบอกใครก็ตามที่ไม่ทำมุบายะห์เนี่ยในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุบายะฮ์นี่จะไปจับมือเลยนะจับมือกับผู้นำเอาท่านซอลเลาะห์เชคซอลเลาะห์ผมยอมรับให้ท่านเป็นผู้นำผมจะเชื่อฟังท่านเข้าใจป่ะจะจับมือสัมผัสเหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะมาทำกับนบีส่วนผู้หญิงก็จะใช้ยกมือเอายอมรับจะไม่มาสัมผัสมือบรรดาโต๊ะอิหม่ามจับมือแลก
จับมือแลกแต่นบีจะไม่สัมผัสมือกับผู้หญิงที่แต่งงานกันได้หมายถึงว่าไอ้นั่นไม่ได้นบีจะไม่จับเสร็จแล้วอิติฟากอุลามะอุลามะลงมติว่ายังไงไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องไปทำมุบายะห์ไปจับมือและให้สัญญาแต่ให้บรรดาหัวหน้าผู้ที่เขาเรียกว่าคนที่มีเกียรติบรรดาอุลามะส่งไปคนเดียวก็พอก็ว่ากันไปเอาแล้วนะพี่น้องแล้วถามว่าไอ้ใครก็ตามที่ออกจากคำสั่งของผู้นำไม่ฟังเวลาตายในวันกิยามะห์เขาจะไม่มีข้อแก้ตัวกับอัลเลาะห์แล้วมันยังไงกันน่ะพี่น้องไปดูนะสาเหตุว่าซอฮาบะห์เข้าใจหะดีษนี้แบบไหนมันมีสาเหตุเรื่องของเรื่องเนี่ยในยุคสมัยของท่านยะซีดบินมุอาวิยะห์หลังจากที่นบีตายซอฮาบะห์คอลีฟะห์ทั้ง4ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเป็นยุคหลังซอฮาบะห์ท่านยะซีดบินมุอาวิยะห์หมายถึงเป็นยุคหลังคอลีฟะห์ทั้ง4นะในสมัยของยะซีดบินมุอาวิยะห์ขึ้นปกครองเป็นคอลีฟะห์มีคนชื่ออับดุลลอฮ์บินมุตียะเป็นคนรุ่นตาบีอินผมอธิบายไปแล้วเป็นคนรุ่นตาบีอินอับดุลลอฮ์บินมุตียะร่วมมือกับอับดุลลอฮ์บินฮันดอลห์อบีอามิรท่านอับดุลลอฮ์บินมุตียะนี่เป็นชาวกุเรชที่อพยพจากมักกะห์มามาดินะห์มาอยู่ที่มาดินะห์ร่วมมือกับอับดุลลอฮ์บินฮันดอลห์อบีอามิรซึ่งเป็นชาวอันซอรก็คือชาวมาดินะห์เดิมร่วมมืออะไรสร้างความปั่นป่วนในมะดีนะห์ยุแย้งให้มุสลิมรบกันแข็งข้อต่อยะซีดบินมุอาวิยะห์เพราะยะซีดบินมุอาวิยะห์เป็นคอลีฟะห์แต่เป็นคอลีฟะห์ที่แตกต่างจากคอลีฟะห์ทั้ง4นะคอลีฟะห์ทั้ง4ที่นบีบอกไว้ส่วนคอลีฟะห์คนที่5คนที่6หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งตนเป็นคอลีฟะห์เขาเรียกว่าคอลีฟะตุดดาวละห์ก็คือเป็นคอลีฟะห์ระดับผู้ปกครองแต่ไม่ใช่เหมือนกับที่นบีได้บอกไว้อบูบักอุมารอุสมานอาลีเข้าใจยังพี่น้องแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะที่นบีบอกคอลีฟะห์เนี่ยหลังจากที่ฉันตายจะมีคอลีฟะห์30ปีซะลาซุนซะนะ30ปีพี่น้องครับท่านอบูบักเป็นประมาณ2ปีกว่าท่านอุมัร10กว่าปีท่านอุสมาน10กว่าปีท่านอาลีประมาณ4ปีหรืออะไรเนี่ย4ปีกว่ารวมแล้วพี่น้องครับ4คนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากฉันจะมีคอลีฟะห์ประมาณ30ปีตกแล้วเนี่ยหมดอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมหมด4คนนี้ตก29ปี6เดือนกับอีก4วันใกล้เคียงไหมเห็นยังพอหลังจากนี้จะเป็นคอลีฟะห์ก็ไม่ใช่คอลีฟะห์เหมือนที่นบีได้บอกไว้แต่เรียกคอลีฟะห์ไหมคอลีฟะห์ยะซีดบินมุอาวิยะห์คุมมะดีนะห์อับดุลลอฮ์บินมุตียะแข็งข้อกับใครอับดุลลอฮ์บินมุตียะกับอับดุลลอฮ์บินฮันดอละแข็งข้อยุยงปลุกปั่นอย่าไปปังมันยะซีดบินมุอาวิยะห์อย่างงู้นอย่างงี้จนกระทั่งเกิดสงครามรบกันยะซีดบินมุอาวิยะห์ซึ่งเป็นผู้ปกครองพอรู้ข่าวส่งทหารมาจัดการปราบกำราบจนอับดุลลอฮ์บินมุตียะงงยะซีดบินมุอาวิยะห์ส่งท่านอิบนุอุมัรส่งซอฮาบะห์มาส่งท่านอิบนุอุมัรไปเจรจาไปบอกกับอับดุลลอฮ์บินมุตียะพี่น้องครับมีรายงานว่าท่านอิบนุอุมัรได้ไปหาท่านอับดุลลอฮ์บินมุตียะซึ่งเป็นแกนนําแข็งข้อร่วมมือกับยะซีดใช่มั้ยแล้วตอนหลังก็ยอมสยบแล้วงงแล้วอยู่กับบ้านแล้ว
พออิบนุอุมัรเดินทางไปถึงบ้านอับดุลลอฮ์บินมุตเตะมีรายงานว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมุตเตะเนี่ยจัดแจงปูพรมเรียกลูกน้องมาเฮ้ยปูพรมเด้ซอฮาบะมาเนี่ยเขาให้เกียรติยังให้เกียรติเลยนะซอฮาบะมาเฮ้ยปูพรมแล้วก็บอกว่าซอฮาบะของท่านรอซูลมาปูพรมไม่ดีเอามงเอาหมอนมาฮ่าเตรียมท่านอุมัรบอกว่าไงวะลัมอาติกะลิอัจลิสฉันมาหาท่านเนี่ยไม่ได้จะมานั่งกับท่านนะฉันมาหาท่านนี่ฉันไม่ได้มานั่งกับท่านนะอะไตตุกะลิอูฮัดดีซะกะฮะดีซันที่ฉันมาหาท่านนี่ฉันมาเตือนท่านนะอับดุลลอฮ์บินมุตเตียฉันมานาซีฮะมาให้ท่านทบทวนในสิ่งที่ท่านแข็งข้อกับผู้นำเสร็จแล้วท่านอิบนุอุมัรซึ่งเป็นซอฮาบะก็ยกหะดีษนี่แหละใครก็ตามที่ออกจากผู้นำมาเตือนสติเข้าใจยังพี่น้องครับในที่นี้นี่นะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆทำสงครามแข็งข้อประท้วงไล่ออกอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้พวกเราเคยคิดไปทำสงครามกับเขาไหมไปที่สำนักปากกระเป้ามึงบวชไม่ตรงกูออกมามีไหมมีไหมมีใครไปท้าสู้เราไหมเฮ้ยมึงเราไม่เคยยุ่งคุณจะทำก็คุณก็ทำแต่เรานี่เราก็มีหลักสูตรของเราที่อัลลอฮ์บอกว่ามันชัยดามินกุมุชชาฮ์รอมันยะซุมใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่และรู้ว่าเขาเข้ารอมฎอนแล้วเขาจงถือศีลอดนี่คำสั่งของอัลลอฮ์เราโอเคไหมเราโอเคไหมคำสั่งเนี้ยโอเคเราก็บวชถ้าไม่บวชบาปแค่นั้นเองไอ้ไปหุกความบาปกูเนี่ยรู้ความบาปหรือใครแปลไม่เหมือนผมได้ที่ดียกยกกันนะถ้าสำนักเขาประกาศมาว่าเขาเห็นเดือนเขาก็ยกมีประมาณชัยเดบิงกุมุชาร์ฟันเลียสุมูใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่รู้ว่ารอมฎอนมาแล้วท่านต้องถือศีลอดใครไม่บวชก็บาปไม่พูดเหมือนกันแหละเราก็สอนเรางี้ก็ผิดตรงไหนส่วนคุณไม่เอานั่นเรื่องของคุณผมไม่มีสิทธิ์บังคับเราเถียงกันอย่างนี้มานานแล้วแต่ในยุคก่อนๆไม่มีดาราศาสตร์อย่าลืมนะมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีไม่เอานะปฏิเสธแล้วนะดาราศาสตร์อิหม่ามชาฟิอีในสายมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีปฏิเสธดาราศาสตร์อิบนุตัยมียะห์บอกใครที่เอาดาราศาสตร์มาไม่ว่าจะเอามาประกอบหรือเอามามั่วมุบตะเดียเขาเป็นบิดาแล้วเขาเป็นบิดาอ่ะดูต่อพี่น้องครับจากหะดีษที่ผมยกไปถ้าถึงขั้นทำสงครามเห็นไหมอิบนุมัรไปเตือนเลยยกหะดีษนี่อย่านะอย่าออกจากการแต่ไอเรื่องการขัดแย้งกับผู้นำในเรื่องภาคปฏิบัตินะมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องใช่ไหมอิบนุตัยมียะห์ถูกขัง8เดือนข้อหาอะไรเปล่าไปโจมตีซูฟีตาริกัตเขาบอกอย่าโจมตีผู้นำบอกอย่าโจมตีอย่าว่ากันอิบนุตัยมียะห์ยอมไหมไม่ยอมซูฟีตาริกัตไม่ถูกพวกขัง8เดือนปากดีด้วยและอิบนุตัยมียะห์ต้องตายในสภาพใหญ่ลียะห์ไหมไม่เชื่อฟังผู้นำถูกไหมทั้งที่ผู้นำบอกอย่านะไม่เอานะอย่าว่ากันใครจะอะไรจะอะไรแต่อิบนุตัยมียะห์ไม่ยอมเรื่องอะกีดะห์ไม่ยอมเลยโชคจนกระทั่งถูกจับ8เดือนอยู่ในคุกอ่ะอิบนุตัยมียะห์นั่นตายยายลียะห์เนี่ยไม่เชื่อผู้นำพี่น้องครับถ้าในเรื่องศาสนาเนี่ยฟินตนาซะตุมฟีชัยอิมบรุดดูฮิลัลลอฮิวะรอซูลผมบอกเลยนะการเชื่อผู้นำถามว่าเชื่อได้ไหมได้แต่มันมีข้อจำกัดแต่เชื่ออัลลอฮ์รอซูลไม่มีข้อจำกัดใช่ไม่ใช่เชื่อผู้นำมีข้อจำกัดข้อจำกัดยังไงไปดูท่านอิบนุอุมัรคนเดิม
บอกอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอะลัลมัรอิลมุสลิมิสัมอ์วัตตออตุฟีมาฮับบะวะกะดะมาลัมยุมัรบิมะซิยะห์ฟะอินอุมิรบิมะซิยะตินฟะลาซัมอ์วะลาตออะห์หะดีษนี้อิหม่ามบุคอรีมุสลิมพี่น้องฟังแล้วยืนหยัดไว้นะจำเป็นบนคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้นำสั่งมาเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็ต้องฟังไอ้ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าผิดกับถูกนะเพราะบางทีเนี่ยผู้นำใช้เอาวันนี้ระดมกันโอ้ยถางหญ้าหน่อยมาช่วยทำความสะอาดชุมชนหน่อยมันสกปรกบางคนไม่ชอบแต่ถ้าถูกหลักก็โอเคเข้าใจป่ะอกก็โอเคเอามาทำความสะอาดตรงนี้นะมันเปียวต้องติดไฟเอ้ยมาติดตรงนี้บางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าไม่ขัดต่อหลักการฟังท่านอิบนุมัรบอกต่อไปสิ่งที่ไม่ขัดกับมักเสียสิ่งนั้นที่เขาใช้เนี่ยถ้าผู้นำใช้นะต้องไม่ขัดกับสิ่งที่ผิดต่อหลักการถ้าแม้ว่าผู้นำสั่งใช้ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการฟะลาซัมอาวะลาตออะไม่ต้องฟังและไม่ต้องปฏิบัติตามเคลียร์เรามีสิทธิ์ไม่เชื่อพี่น้องมันไม่ใช่กลุ่มเรากลุ่มเดียวหรอกกลุ่มซูฟีตริกัตเข้าบวชออกบวชขึ้นค่ำบวชออกค่ำบวชเขาไม่ได้ตรงเลยเขาไม่ได้ตรงเลยเขาไม่ได้ตรงกับใครเลยขึ้นค่ำปุ๊บบวชออกเห็นออกค่ำบวชขึ้นค่ำออกค่ำบวชเขาไม่สนใจใครด้วยนะเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยนะถามหน่อยผู้นำบ้านเราทำอะไรเขาได้ทำอะไรเชียเขาก็มีพิธีกรรมเขาไอ้วันอาชุโรที่ผ่านมาตึมฮุเซนยาฮุเซนบึบบึบตบอกแถวไอ้อะไรปฏิภาอะไรเจริญภาพเขาก็มีพิธีกรรมเขาถามนำห้ามได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะมาห้ามอะไรเราเรายังห้ามเขาทำบิดาไม่ได้แล้วว่าอย่ามีเมาลิดเราห้ามเขาได้ไหมเขาก็ห้ามเราไม่ได้เข้าใจก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแต่เราไม่ได้ไปประท้วงไปยืนด่าไปยืนประนามไปทำสงครามเขาเราก็ไม่เท่ากูก็อยู่ของกูเข้าใจไหมเนี่ยอ่ะดูต่อดูต่พี่น้องครับคงจะต้องรวบรัดหน่อยละเพราะดึกละอิสลามเขาได้วางไว้ว่าวาญิบก็ต้องตามผู้นำแบบไหนพี่น้องจะได้รู้หลักการในประเทศอาหรับเนี่ยเวลาที่ว่าบอกว่าสะเมียนาว่าเตาะนาเราได้ยินแล้วเราจะทำตามเนี่ยเขามีกฎกติกาเขาว่ากฎกติกาที่ผู้นำเนี่ยที่จะต้องถ้าพูดมาต้องผู้นำเนี่ยในประเทศไทยมีไหมดูดูหนึ่งเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนมันข้ามไปเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะเลือกผู้นำแบบไหนอิสลามวางไว้นะว่าจะเลือกผู้นำแบบไหนหนึ่งคนที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองได้คือหนึ่งกลุ่มผู้มีความรู้ที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องราวศาสนาเนี่ยหรือจะปกครองประเทศเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีความรู้นะพี่น้องนะเป็นปัญญาชนที่สังคมยอมรับและน่าเชื่อถือเช่นการคัดเลือกคอลีฟะอุสมานและเหล่าซอฮาบะห์มีมติยอมรับท่านอุสมานเนี่ยเลือกท่านอุสมานให้เป็นคอลีฟะห์เนี่ยมติซอฮาบะห์ยอมรับนะประการที่1ต้องเป็นมติคนส่วนมากและเป็นผู้ที่มีความรู้ด้วยไม่ใช่ยัดเงินใต้โต๊ะนะอันนี้ผมไม่รู้
อันที่สองคำสั่งเสียให้สืบอำนาจต่อไปจากผู้นำคนก่อนเช่นท่านคอลีฟะอุมัรบินคอตตอบได้เป็นคอลีฟะตามคำสั่งของท่านอบูบักท่านอบูบักเนี่ยเพราะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าท่านตายอุมัรสั่งเสียไว้เลยวาซียะไว้เลยนี่นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ประการที่สามอะไรด้วยที่จะต้องฟังยึดอำนาจไงถามว่าอาหรับในยุคอาหรับยึดอำนาจกันไหมยึดเห็นไหมล่ะเดี๋ยวรบกันแล้วใครชนะคนนั้นก็เป็นก็คุมไปประเทศอาหรับเป็นงี้ใครชนะหน้าที่เราก็ต้องแซมีนาวาตอนาสิไม่ต้องประเทศอาหรับหรอกของเราในเวลามีปฏิวัติน่ะประกาศคณะปฏิวัติตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าห้ามประชาชนออกมาเดินตามที่ฐานะไม่งั้นท่านจะมีโทษมีใครออกมาบ้างทหารถือ M16 รถถังตามสี่แยกเลยเชิญกูเข้าบ้านก่อนแหละยอมไม่ยอมเช่นเดียวกันอาหรับเขาก็บอกว่าถ้ามีการยึดอำนาจนี่คือจบก็ต้องสมิยะนาวาตอนาถ้าเขาใช้หลักอิสลามและเขายืนยันนะว่าเขาจะใช้หลักอิสลามเพราะเขายึดได้นะแต่ถ้ายึดได้แล้วใช้หลักอื่นที่จะทำลายอิสลามเนี่ยต้องหาทางต่อสู้อันนี้ว่ากันอีกเรื่องละอุลามะจึงกำหนดไว้ว่าเวลาขึ้นมาเป็นผู้นำที่มุสลิมวาญิบจะต้องสมิยะนาวาตอนาฟังและก็ยอมรับมีประมาณ8ข้อที่เขาตั้งไว้อะดูนะในบ้านเรามีไหม 1. ฮับดุดดีนอะลาอุซูลีต้องปกปักรักษาหลักฐานหลักๆของศาสนาไว้เรื่องละหมาดซะกาตการถือศีลอดเรื่องอะไรหลักแกนเรื่องอุซูลหลักใหญ่ๆต้องปกปักรักษากันไว้ให้ได้ยืนพื้นเลยเรื่องคนนี้ต้องยืนพื้นเลยประการที่สองอิกอมาตุลกอดอยอาดิลิใบนันนาซิลิฮับซิฮุกูคิมจะต้องแต่งตั้งศาลขึ้นมาเพื่อสร้างความยุติธรรมระหว่างมนุษย์เพื่อปกปักรักษาสิทธิ์ของชาวบ้านเวลามีปัญหากันเพราะมันจะต้องทะเลาะกันในคนเนี่ยใช่ป่ะตั้งศาลขึ้นมาประการที่หนึ่งบ้านเรานี้มีไหมปกปักรักษาศาสนาก็เอามีถือว่ามีก็เขาก็เรียกร้องให้ละหมาดนะเรียกร้องให้ละหมาดประการที่สองให้ตั้งศาลมามีไหมศาลยุติธรรมก็มีโต๊ะกอดีที่เรื่องยากันเนี่ยพอจะพอไปพึ่งได้มั้งใช่ป่ะเวลามีปัญหาก็พอไปพึ่งได้แต่ไอ้เรื่องโกงกันไปหาเขาก็ช่วยได้ไหมเขาตัดสินได้ไหมเขาไม่มีนี่หนึ่งละของเราไม่มีละประการที่สองฮิมายะตุลบิลาดิวะอัมนิฮาจะต้องปกปักคุ้มครองประเทศให้ความปลอดภัยกับประเทศหมายถึงดูแลความปลอดภัยมีไหมเจ้าหน้าที่สำนักปักกระเป๋ามาเดินแล้วถือปืนไว้ดูแลความปลอดภัยมีไหมมีไหมขอใช้สำนักปักกระเป้ารู้กันนะสำนักปักกระเป้ามาด้วยรถด้วยรถมาด้วยเปิดหัวสำนักปักกระเป้ามาโอ้โหมีปืนไว้ดูแลความมีไหมไม่มีนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังประการที่สี่ตัดบีกุลฮุดูดิฟิยานตุลิฮุรุมาติลลาฮิวะฮุกูกินนัสประการที่สี่ก็คือว่าจะต้องออกกฎหมายดูแลห้ามปามในสิ่งที่มันขัดแย้งต่อหลักการและก็สิทธิของประชาชนที่จะต้องได้รับของเรามีออกกฎหมายได้ไหมฮาลาลพอได้ฮาลาลแย่งกันแล้วฮาลาลไอ้หมูบ้าแย่งกันเดี๋ยวนี้อิหมัมบางที่แย่งกันตรวจฮาลาลก็ดีนะตรวจฮาลาลเนี่ยก็ดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้ามีนอกมีในอะไรต่างๆนานาเงินรายได้อะไรริสกีที่คุณได้รับวันกิยามะโดนแฉก็ฝากเตือนไว้แย่งกันเหลือเกินนี่จะเป็นไอ้คนดีมีนะผมไม่ได้เหมาหมดนะคนดีมีแต่ได้ข่าวคนซ้อนเล่มก็มีไม่น้อยกันไม่เป็นไรอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้มีไหมออกกฎหมายอะไรได้ไหมออกกฎหมายอะไรไม่ได้นอกจากว่ารัฐบาลเขาให้บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองถูกปะก็ยังดีนะที่รัฐบาลเขายังให้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะที่ยังให้สิทธินะประการที่ห้าอีกอมาตุลจิฮาดฟีซาบีลิลลาต้องมีกองกำลังทหารในการที่จะต้องทำซาบีลิลลาจิฮาดมีไหมทหารสำนักปักกระเป้ามาเลยมีไหมไม่มีประการที่หกก็คือจิบายาตุสดะกอดเก็บภาษีเอามาพัฒนาแผ่นดินของเรามีสิทธิ์เก็บภาษีไหมเก็บเหมือนกันเวลาไปเดินเรื่องอะไรเขาเก็บนะค่านั้นเอกสารเท่านั้นค่าเดินเรื่องค่าปั๊มตาเท่านั้นเท่านั้นมีเอามาพัฒนาแผ่นดินไหมนั่นตึกนี้นี่ของอย่าเต็มของอันเนาะอย่าเต็มจากสำนักปักกระเป้ามาสร้างมีที่ไหนบ้างมีไหมมีไหมนี่โรงเรียนสอนศาสนานี่จากเงินงบประมาณสำนักปักกระเป้ามีไหมมีแต่จัดเมาลิดเจ๊งพอประชุมปิดงานปิดจ็อบจาดีวอดีดับเป็นเจ๊งแต่แย่งกันเป็นนะแย่งกันจัดงานเรื่องของท่านท่านว่ากันไปเลยผมไม่ไปประท้วงนั่นหรอกแต่ได้ยินแล้วกูหนอมึงเชิญอยากทำอะไรกันแต่สำนักปักกระเป้าเขาไม่ได้เก็บภาษีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีสิทธิ์ไงประการที่สี่คือเตาซีอุลอัมวาลิลอามติอัลามุสตะดะฮักกีฮาก็คือกระจายเงินงบประมาณไปงบประมาณกลางไปสู่บุคคลที่จะมีสิทธิ์ได้รับพวกยากจนพวกอะไรตกงานพวกมีไหมประการที่8ก็คือเตาลียตุลมานาซิบิลอามติลิลอุมานาอิลอักฟาแต่งตั้งให้ตำแหน่งกับบุคคลให้มีผู้ช่วยตำแหน่งนี้เป็นอะไรผู้ช่วยมีคนทำหน้าที่นี้ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพที่มีอามานะทำนั่นทำนั่นเนี่ยต้องอย่างนั้นบรรดาวีไหมอาจจะมีแต่งตั้งดูแลอามีรุลฮัดแต่งตั้งดูแลฮาลาลแต่งตั้งประกาศดูแลเอกสารแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ยังถือว่าผมขอขอบคุณรัฐบาลไทยนะที่ยังให้โอกาสผู้นำยังให้โอกาสยังให้บางเรื่องบางราวในเรื่องกฎหมายออกเอกสารติดว่าเป็นมุสลิมประทับตาให้ประกาศนู่นให้อะไรก็อะไรก็ยังให้แต่ถามว่าถึงครึ่งของอุลามะที่เขาบอกไว้ไหม8ข้อถึงได้ครึ่งหนึ่งไหมคนที่จะเป็นอุลามะเราอย่างชนิดแบบครับผมครับผมจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเรามีใครยากจนแล้วทางสำนักปักกระเป้าส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือปลูกบ้านมีไหมมีไหมมีไหมเอาใครได้ยินว่ามีนี่ผมไม่ได้ว่าเขานะถามว่ามีไหมไม่มีเพราะเงินเขาก็บอกเขาก็ยังแย่งบประมาณมาไก่เท่านั้นแหละจ่ายค่าทุกงานนี่ก็จะหมดแล้วไม่พอยาวไปไหนก็ไม่มีเงินช่วยเหลือเข้าใจไหมล่ะพี่น้องครับไม่ได้ไปต่อว่าเขานะเขาไม่มีเงินแต่กำลังจะบอกนี่ไงผู้นำเนี่ยไม่ได้ต้องตามผู้นำผมก็อยากจะตามนะผมไม่มีอคติกับผู้นำและผมก็เชื่อถ้าเขาพูดตรงกับอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอย่างที่เขาฟัตวาเรื่องกัญชาไม่ได้อย่างนั้นงั้นอัลฮัมดุลิลละห์ตรงกันอย่างนี้ผมเชื่อเข้าใจแต่ฟัตวาว่ามีพี่น้องครับดีจะให้ไปร่วมงานเมาลิดกลางอย่างนู้นนั่นเขาไม่เอาเขารู้เราไม่เอา
เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อถูกป่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตามแล้วผมต้องตายด้วยเป็นระดับใหญ่ดียากไหมไม่เกี่ยวฉะนั้นขอทีเธอไอ้อ้างผู้นำนะขอทีเลิกได้แล้วนิสัยเลิกได้แล้วตามผู้นำจริงเปล่าเนี่ยเราต้องตามผู้นำตามจริงเปล่าไม่เป็นละหมาดรวมกับเขาที่ตัวเราแยกมาละหมาดทำไมเขาละหมาดในมุซอนไอเราละหมาดมุซอนลาวันเอ็ดแล้วเราแยกมาทำไมไม่มุดเข้าไปในตัวเราเหมือนเขาว่าแยกทำไมตามไม่จริงตามไม่จริงมีน้องครับได้แต่เป็นข้ออ้างผมถึงบอกอย่ามาคุยกับผมไอเรื่องไอ้อะไรเนี่ยอธิบายเนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ขึ้นมามันต่างกันถ้าต่างกันต่างคนต่างดูง่ายๆกับเจอหน้าช่วยถามหน่อยแล้วมัตตละยะหากับกรุงเทพมีใครเห็นเดือนบ้างคิดนะพี่น้องนะกรุงเทพมีใครเห็นเดือนบ้างตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเห็นเดือนเข้าบวชในกรุงเทพแล้วไม่ยะหาเห็นบวชทำสรุปแล้วเนี่ยพี่แนวมัตตละเอาผู้นำถ้าผู้นำว่าใช่ก็คือใช่ถ้าผู้นำว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วผู้นำที่ศาสนาบอกว่าเราต้องเชื่อฟังอย่าปฏิเสธใช่8ข้ออย่างที่อุลามะระบุไหมแต่ก็ยังดียังได้สิทธิ์ที่รัฐบาลเขาก็ให้บ้างแต่เขาไม่ได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรถูกป่ะก็ต้องว่ากันไปเป็นไงพี่น้องครับพอฟังเรื่องผู้นำแล้วผมไม่มีปัญหาผู้นำคุณก็ยุ่งคุณผมไม่ยุ่งผมซูฟีคุณก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ชีอะทำอะไรก็ได้พวกบิดาชีริกสำนักไปทำอะไรก็ได้ก็ทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้แล้วก็ยังไงกันอ่ะอยู่กันด้วยอีหม่านเรียนรู้แล้วก็ปกป้องยึดมั่นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือที่นบียืนยันลันตะดิลูบะดีอะบะดาท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงทางเด็ดขาดยึดคำพูดของนบีไว้อุลามะที่เขาสอนเราให้กลับไปหานบีมีไหมมีในเรื่องของการขีลาบเขาบอกว่ามีการขัดแย้งมันมีอิซีคุโบเขาอ้างหลักฐานนั่นเลยแต่ถามว่ามันใช่ไหมล่ะเราบอกไม่ได้บิดาเขาบอกเอ้ยมันมีหลักฐานริกดุลอไม่ดีนะดูอาไม่ดีนะสลาวาตไม่ดีนะอ่านกุรอานไม่ดีนะหะดีษมีทั้งนั้นเลยแต่เราบอกนบีไม่เคยทำซอฮาบะไม่เคยรู้จักไม่เคยจับไอ้นุ่นมารวมแล้วก็ทำแล้วก็อุทิศให้คนตายไม่เคยมีไม่ดีนะดูอ่ะไอ้วนต้นเก่าแล้วถามว่าเวลาเราคิดอ๋อไม่ใช่นบีบอกต่อไปมันจะมีสิ่งใหม่ๆในเรื่องราวศาสนามันคือบิดอะห์ดอลาละฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้สอนศาสนาฟังศาสนาพี่น้องอย่าตาซุบผมนะผมบอกนะผมไม่ต้องการให้พี่น้องติดตามผมโอ้โหไม่ใช่พี่น้องอยู่ของพี่น้องแหละสิ่งไหนที่ผมพูดถ้ามันถูกพี่น้องเอาไปปฏิบัติผมไม่ต้องการมวลชนผมไม่ใช่นักการเมืองแล้วผมไม่ต้องการให้พี่น้องมาบริจาคผมหน่อยขอช่วยบริจาคผมจะตั้งไม่เอาใครอยากช่วยใครอดรอความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ยืนอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์ปริศเป็นดีเคยยืนน่ะเขาตายนาทีสุดท้ายเขายืนหยัดด้วยกุรอานหะดีษเขายืนหยัดอยู่อย่างนี้วันนี้แค่พี่น้องฟังแล้วไปปฏิบัติไม่ว่าใครจะมาสอนยังไงจะมาดึงให้พี่น้องเป๋ยังไงไปวันนี้จะยึดประมันชัยดามินกุมุชาโรปะเลซุมใครก็ตามที่รู้ว่าเข้าเดือนบวชว่ารอมฎอนเข้ามาแล้วไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนซีกไหนของโลกวาญิบต้องบวชถ้าไม่บวชสามมัซฮับนะที่เอาแบบนี้ยุมฮูรุสลัฟ
ยืนยันอารอปาก็คืออารอปาจริงๆไม่ใช่อารอปาเกอารอปาพี่น้องไม่รู้อ่ะไปดูถ่ายทอดสดรู้ไหมวันไหนอารอปารู้ไหมแต่มีบางคนไม่รู้อารอปาเถื่อนวันนี้อารอปาจริงๆมันมีแต่บางคนบิดใครจะบิดยังไงก็แล้วแต่กลับไปหาหลักการไม่มีวันหลงพี่น้องครับยืนเหมือนกับที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเขาอาจจะบอกแล้วอุลามะคนอื่นนั่นเรื่องของคนเข้าใจป่ะคนจะเป็นยังไงจะเล่มแค่ไหนถ้าไม่ตรงก็เราก็ไม่เอาคุณก็ทำคุณไปเราก็อยู่ของเราพี่น้องครับยืนหยัดนะและสู้สู้อยู่อย่างนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้ยืนหยัดจวบจนกระทั่งอัลลอฮ์เอาชีวิตท่านพี่น้องหรือผมขอให้ยืนหยัดยืนหยัดอย่างนี้ใครอะไรเรายืนหยัดอยู่อย่างนี้เหมือนกับคนในยุคอดีตซะละฟุตซอลและที่เขาทำก็คงจะฝากให้พี่น้องแล้วก็ขอดุอาให้ท่านพี่น้องได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้รับดุอาของท่านพี่น้องขอดุอาให้ท่านพี่น้องได้หายเจ็บป่วยและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้ยืนหยัดอย่างนี้จนกระทั่งชีวิตจากดุนยาไปอะกูลุกอลีฮาดาฟัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลิกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ่ะดึก